สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงโภชนาการเพื่อผมสวยค่ะแล้วก็เป็นหัวข้อที่มีเพื่อนๆถามหนูดีมาเยอะมากเลยนะคะว่าเราจะสามารถดูแลเส้นผมของเราได้ยังไงด้วยอาหารที่เราทานค่ะซึ่งต้องบอกว่าหนูดีเองอ่ะก็เคยแชร์แบบวิธีการดูแลผมด้วยการหมักด้วยสิ่งที่มีอยู่ในบ้านแบบของตามธรรมชาติอะไรประมาณนี้นะคะแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาโฟกัสกันว่ากินอะไรดีแล้วก็วิตามินอะไรดีด้วยเนาะเพื่อให้ผมเราอะค่ะคือแบบผมมันสามารถมีปัญหาได้เยอะมากแบบขาดหลุดร่วงหรือว่าผมงอกหรือว่ารังแคที่หนังศีรษะซึ่งจะต้องบอกว่ามันคงไม่ใช่ว่าเรากินอะไรไปอย่างนึงแล้วมันคือแบบแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับผมของเราเนาะแต่หนูที่มองว่ามันต้องเป็นองค์ประกอบหลายๆอย่างอะค่ะนี่ก็ทำหลายๆอย่างแบบกินอาหารแบบนี้แล้วก็มีการแบบหมักผมด้วยมีการดูแลผมเป็นพิเศษโดยเฉพาะหนูดีอ่ะจะเป็นโรคนะคะที่เรียกว่าเซปเดอร์มนะคะก็คือดีเป็นรังแคผิวหน้าด้วยแล้วก็เป็นรังแคหนังศีรษะด้วยเนาะจะหนูดีคือมีปัญหาผิวหนังเยอะมากนะคะทั้งผิวหนังที่หน้าที่ลำตัวนะคะแล้วก็ที่หนังศีรษะเนาะก็ถ้าเกิดไม่ใช่ช่วงล็อกดาวน์ก็จะไปหาคุณหมอเป็นประจำค่ะแต่ว่าเวลาที่เราดูแลตัวเองดีอ่ะเราก็ลดการใช้พวกยาลดการใช้สเตียรอยหรือว่าลดการใช้ตัวยาอื่นๆที่เราต้องกินหรือทาหรือเป็นแชมพูเนาะเพราะว่าแชมพูสำหรับผมที่มีปัญหาศีรษะที่มีปัญหาค่ะส่วนใหญ่มันก็จะไม่ค่อยดีกับเส้นผมเนาะเพื่อนๆที่มีปัญหาเหมือนหนูดีทั้งแบบเป็นหนูดีจะเป็นแบบพวกเอ็กซิม่าเซปเดอร์มอโทปิกเดอร์มาไทติสมีติดเชื้อราด้วยมีคือแบบเป็นมาเยอะมากๆเลยเนาะก็วันนี้นะคะเรามาโฟกัสกันที่อาหารดีกว่าแล้วก็มีตัวอย่างมาให้ดูแล้วหนูก็ทำสรุปให้เรียบร้อยด้วยนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆจะนำไปลองปรับใช้เนาะก็หวังว่าจะได้ประโยชน์นะคะมีหลายๆสิ่งเลยวันนี้มีเพื่อนๆคงสงสัยเฮ้ยหนูดีมีอะโวคาโดด้วยเนาะแล้วก็มีทำไมถึงมีส้มโอมาตั้งอยู่ตรงนี้เออแบบส้มโอมันเกี่ยวอะไรมีผักใบเขียวด้วยนะคะนี่คือคอลลาเจนอันนี้ก็คือใบเขียวที่หล่นออกมาจากแบบหักมาจากต้นเขียวในสวนผักหนูดีเดี๋ยวนี้ก็เอามากินซึ่งก็มีประโยชน์กับผมนะคะแล้วก็ วันนี้เนี่ยค่ะหนูดีก็จะมาทำสมูทตี้สูตรผมสวยนะคะเป็นสูตรบำรุงผมซึ่งหลักการของมันไม่มีอะไรมากเลยค่ะเรากินตัวโปรตีนให้เพียงพอนะคะไขมันที่ดีให้เพียงพอโดยไม่จำเป็นต้องมากเกินไปนะคือทุกอย่างมันต้องแบบพอดีนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นโปรตีนหรือไขมันเนี่ยเราไม่ควรโอเวอร์โดสหรือกินมากเกินไปเพราะว่าในที่สุดเนี่ยมันก็จะส่งผลเสียเพราะว่าร่างกายของมนุษย์นะคะมันจะมีจุดสมดุลของมันอยู่เนาะแล้วก็เราไม่ควรหลุดสมดุลนั้นเราก็ใช้วิธีการแบบหมั่นสังเกตร่างกายตัวเองก็แล้วกันก็มีคนบอกว่าผมบางหลุดร่วงง่ายอยากได้วิธีแก้วันนี้สวยสดใสขอบคุณมากๆเลยค่ะต้องบอกว่าทุกไลฟ์ของหนูดีนะคะหนูดีก็จะเอาไลฟ์ที่เราไลฟ์สดกันใน Facebook อัจฉริยะสร้างได้นะคะไปใส่ไว้ในช่อง YouTube หนูดี Brainworks ค่ะแล้วก็ถ้าใครนะคะที่เข้ามาดูในช่อง YouTube นะคะก็ถ้าสนใจคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็สามารถแบบกด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยเนาะถ้าชอบคลิปก็กดไลค์ได้นะคะเหมือนเพื่อนๆใน Facebook เลยส่วนถ้าใครนะคะดูย้อนหลังใน Facebook เนาะ ถ้าไม่ชอบแนวการแบบพูดคุยถามตอบคำถามอะไรที่มันแบบไม่ได้ตรงประเด็นเป๊ะๆอาจจะมีแบบหยิบมือถือมาตอบคำถามด้วยหรือว่าพูดคุยเมามอยเล่าเรื่องนู่นเรื่องนี้นะคะก็อาจจะต้องข้ามคลิปนี้ไปเนาะเพราะว่าคลิปนี้ก็คือเป็นคลิปที่เราเนี่ยมีการพูดคุยกันในไลฟ์สดเนาะแล้วก็ช่วงล็อกดาวน์นี้ดิก็ยังไลฟ์สดนะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะ10โมงเช้าแล้วก็จะมารีวิวหนังสือจะมาแชร์เรื่องต่างๆที่น่าสนใจอ่ะใดๆก็ตามค่ะวันนี้นะคะหนังสือที่เดี๋ยวเอามา reference แต่ว่าไม่ได้แชร์หนังสือยังไม่ได้รีวิวหนังสือเล่มนี้เต็มๆนะคะก็คือเป็นหนังสือที่ชื่อว่ามหัศจรรย์อาหารชะลอวัยนะคะซึ่งเป็นหนังสือที่เป็นโภชนากรชาวไทยค่ะเป็นคนเขียนนะคะนี่ก็เป็นของ Amarin Health นะคะเล่มละ235บาทมหัศจรรย์อาหารชะลอวัยรวมเคล็ดลับยับยั้งความแก่ชะลอโรคชะลอความเสื่อมของร่างกายด้วยรหัสลับที่ซ่อนอยู่ในสารอาหารนะคะเขียนโดยคุณศัลยาคงสมบูรณ์เวชนะคะเป็นนักกำหนดอาหารขึ้นทะเบียนวิชาชีพประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เกียจรอหนูดีมารีวิวแล้วคิดว่าชอบหนังสือในแนวนี้นะคะเล่มนี้ก็เป็นอีกเล่มที่สามารถไปสอยมาก่อนได้เลยนะคะแต่วันนี้ดีจะขอแค่ reference ในหมวดหมู่ที่ชื่อว่าโภชนาการเพื่อผมค่ะเนาะหัวข้อหลักๆนะคะในเล่มนี้เนี่ย
ก็คือโภชนาการสำหรับเส้นผมค่ะซึ่งคุณศรยานะคะต้องให้ดูนิดนึงนะคะคุณศรยาคงสมบูรณ์เวชค่ะจบปริญญาตรีด้านวทบเคมีจากมหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อปี2518นะคะหลังจากนั้นสนใจเรื่องโภชนาบำบัดจึงไปเรียนด้านโภชนาการนะคะที่ Queen Elizabeth College มหาวิทยาลัยลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะนะคะแล้วก็ได้รับ Postgraduate Diploma in Nutrition ปี2521เนาะตอนหนูเรียนอายุ1ขวบพอดีเลยนะคะหลังจากนั้นกลับมาทำงานที่ศูนย์วิจัยโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะแล้วไปศึกษาต่อปริญญาโทสาขาอาหารโภชนาการการกำหนดอาหารนะคะ Food Nutrition and Dietetics ที่มหาวิทยาลัยCalifornia State Los Angeles สหรัฐอเมริกาแล้วก็สอบขึ้นทะเบียนการประกอบวิชาชีพนักกำหนดอาหารของสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งสหรัฐอเมริกาในเวลาต่อมาเนาะก็ถือว่าเป็นหนังสือที่ผู้เขียนนะคะมีเครดิตคู่ควรกับเนื้อหามากๆเลยเนาะแต่วันนี้นะคะก็คือเราจะโฟกัสเฉพาะเรื่องโภชนาการเพื่อเส้นผมเท่านั้นเลยนะเอาแบบเรื่องชะลอวัยในรูปแบบอื่นๆไปก่อนนะคะแต่หนูดีมองว่าอันนี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อในหมวดหมู่เพลย์ลิสต์ YouTube ของเราที่ชื่อว่าเด็กกว่าอายุจริงด้วยวิทยาศาสตร์นะคะเพราะว่าคนเนี่ยยิ่งเราแก่มากขึ้นอายุสูงขึ้นเนี่ยมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับผมร่วงผมบางเนาะผมงอกนะคะรวมถึงปัญหาทางศีรษะอะไรต่างๆที่ตามมาเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่หนูดีคนพบด้วยตัวเองคือยิ่งเราแก่มากขึ้นเราก็จะผิวแห้งมากขึ้นแล้วผิวมันไม่ได้อยู่แค่ผิวกายไงคะหนังศีรษะเราก็เป็นผิวประเภทหนึ่งด้วยก็คือผิวหนังอะแต่เพียงแต่ว่ามันถูกปกคลุมด้วยผมของเรานั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราดูแลผมเนี่ยค่ะมันก็ช่วยให้เราอ่อนเยาว์ได้เช่นกันแล้วก็โภชนาการสำหรับผมสวยมันก็คือโภชนาการสำหรับร่างกายนั่นเองเนาะเพียงแต่ว่ามันจะต้องแบบโฟกัสลงไปนิดนึงแล้วแบบย้ายขาดสารอาหารพวกนี้นะคะแล้วก็อันนึงที่หนูดีค้นพบนะก็คือว่าตอนหนูดีอะเรียนมหาวิทยาลัยหนูจะไว้แบบผมยาวมากๆหนูที่เคยซอยผมสั้น1รอบเป็นแบบทอมบอยเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นไว้ผมยาวมาโดยตลอดคือแบบยาวมากๆยาวแบบอย่างนี้เลยอะแล้วก็พบว่าตอนเราเด็กๆอ่ะผมยาวเป็นอะไรที่ไว้ง่ายมากแล้วมันก็เป็นเรื่องปกติเหมือนทำยังไงมันก็ดูดีอะไม่ว่าจะทำอะไรมันก็ดูดีแต่พอเราอายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันจะเริ่มแบบผมจะเริ่มงอกผมจะเริ่มร่วงหนังศีรษะเริ่มมีปัญหาเงี้ยค่ะเพราะว่ามันก็ความเสื่อมอะเนาะแต่ว่าถ้าเราดูแลดีนะคะปัญหาช่วงนั้นจะไม่ค่อยมีอันนี้คือเรื่องจริงนะถ้าเราโฟกัสและให้ความใส่ใจปัญหาช่วงนั้นจะน้อยมากแต่ว่าหนูดีก็เลยเข้าใจสิ่งที่ฝรั่งนะคะตอนเรียนที่อเมริกางงมากเขาจะเรียกผมยาวดำตรงของดีว่า college hair college hair ก็คือผมช่วงเรียน college หรือผมมหาวิทยาลัยนี่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมผมมหาวิทยาลัยแล้วนี่ก็ไม่ค่อยเข้าใจว่า ทำไมผู้หญิงที่สูงอายุในอเมริกาค่ะเขาจะตัดผมสั้นแบบสั้นมากๆเลยนะคะแล้วก็จะแบบทำเป็นแบบม้วนหลอดอะค่ะเหมือนต้องเคิร์ลหลอดทิ้งไว้เพื่อให้มันแบบเป็นทรงแบบเหมือนใส่แบบเหมือนใส่หมวกกันน็อกประเภทหนึ่งอะอันนี้ความรู้สึกตอนเด็กนะแบบแล้วทำไมคนแบบสูงวัยชอบทำแบบผมทรงนี้ทั้งนั้นเลยพออายุมากขึ้นหนูดีเข้าใจแล้วค่ะผมมันบางลงผมมันร่วงผมยาวนี่คือดูแลยากมากเราก็ต้องตัดขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมคะพอเราตัดขึ้นมาถึงจุดนึงเนื่องจากผมบางเนี่ยทางเดียวที่จะทำให้มันดูมีผมอยู่บนหนังศีรษะบ้างก็คือการม้วนเคิร์ลให้มันมีวอลลุ่มขึ้นมานั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะแบบมากินอาหารนะคะเพื่อให้ผมของเราเนาะไปถึงจุดนั้นช้ากว่าที่ควรจะเป็นนะคะมันอาจจะถึงจุดนั้นสักวันแหละเนาะแต่ว่าก็ให้มันช้าหน่อยนะคะเพื่อนใครมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับผมพิมพ์ไว้ให้หนูดีหน่อยสิคะหนูดีอยากรู้มากๆมี8เส้นคืออะไรคะโหอ่านไม่ทันเลยคอมเมนต์แอบดื่มน้ำนิดนึงโอเคค่ะแล้วก็ คุณหนูดีใช้ยาสระแบรนด์อะไรคะหลายแบรนด์ค่ะแล้วต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยพี่โพก็คือเขาอะออกแบบแบบเหมือนคุกอัพยาสระผมมาแฟนดิเป็นนักเคมีเนาะพี่โพก็เหมือนออกแบบยาสระผมกับครีมนวดพยายามออกแบบให้หนูดีอยู่นะคะแล้วก็เลือกอะไรที่หนูดีใช้แล้วแพ้น้อยที่สุดเพราะว่าดีมีปัญหาแบบถ้าครีมนวดมันดีมากทำให้ผมลื่นมากหนูดีจะแพ้ที่หลังเป็นสิวเต็มเลยนะคะพี่โพบอกว่าอันนี้มาจากประจุบวกในครีมนวดอะไรประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวพี่โพอ่ะเขาจะออกแบบคือวันหนึ่งอ่ะเขาก็จะต้องทำใส่ในแบรนด์เขานั่นแหละแต่วันนี้คือดีทดลองใช้ของตัวเองต้องบอกว่าตอนนี้ดีก็เป็นหนูทดลองค่ะลองหลายแบรนด์มากๆเลยที่เขาเคลมว่าสำหรับผิวแพ้ง่ายแล้วก็บางแบรนด์ดีใช้แล้วก็คือเห่อขึ้นหลังนี่เห่อเป็นสิวเลยบางแบรนด์ใช้แล้วก็คือแบบดีจริงๆแต่ส่วนใหญ่เป็นแบรนด์ที่ไม่ได้มีจำหน่ายในไทยซึ่งน่าเสียดายมากเพราะว่าตัวสารเคมีมันสามารถเลือกที่แบบดีทั้งสำหรับผมและสำหรับผิวได้แต่ว่า
นี่ต้องเป็นความรู้ให้เพื่อนๆ นิดนึงหนูดีเองก็เพิ่งทราบเหมือนกันค่ะเพราะว่าหนูดีมีปัญหาช่วงผมยาวดีต้องใส่ครีมนวดตลอดใช้ครีมนวดที่ไรหลังก็เป็นสิวพอหลังเป็นสิวก็ใส่เสื้อเปิดหลังไม่ได้ถึงผมสวยแต่หลังมีปัญหาในที่สุดก็พี่โพก็อธิบายค่อยๆอธิบายดีฟังว่าอะไรก็ตามที่มีความลื่นความมันน่ะสำหรับผมโอกาสที่มันจะไปอุดตันผิวหนังของเราซึ่งมีรูขุมขนและเป็นสิ่งที่มัน alive ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันก็เป็นไปได้สูงมากเพราะว่าผมจริงๆแล้วดูเหมือนมีชีวิตจริงๆคือผมเราเป็นส่วนของร่างกายที่ตายไปแล้วนะทุกคนอันนี้ก็คือเหมือนแบบเล็บเราอะค่ะมันถึงได้ตัดไม่เจ็บหรือผมเราเวลาตัดมันไม่เจ็บเพราะฉะนั้นสำหรับตัวผมเนี่ยอันนี้เป็นความรู้อันนึงที่หนูเดียพบแล้วแบบทึ่งมากคือสำหรับตัวผมอะเราไม่สามารถทำให้ผมสุขภาพดีได้เราทำได้แค่ผมดูสุขภาพดีเพื่อนๆ เห็นความแตกต่างไหมคะผมสุขภาพดีกับผมดูสุขภาพดีเพราะว่าผมอะคือมันตายแล้วอะ it's dead อะมันตายแล้วมันแค่อยู่ตรงนี้เพื่อให้เราสามารถใช้งานจากมันได้เนาะแบบเรื่องความอบอุ่นหรือเรื่องป้องกันแสงแดดหรืออะไรที่แบบวิวัฒนาการมนุษย์มีมาแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการคือกินอาหารเข้าไปเพื่อเป็นโภชนาการให้ตัวผมที่เกิดใหม่ลูกผมหรือ baby hair หรือว่าหนังศีรษะของเราหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะงอกออกมาใหม่เนี่ยให้มันสมบูรณ์และสุขภาพดีเนาะเราก็เลยต้องแยกเป็นอาหารที่เรากินเพื่อผมที่งอกใหม่กับตัวการบำรุงผมตรงเนี้ยเพื่อให้ผมตรงนี้ที่มันแบบมันตายแล้วอะให้มันไม่แบบแห้งแล้วก็ brittle แล้วก็แบบพังแล้วก็หลุดร่วงออกไปแบบแตกอะไรประมาณนี้เนาะเราก็เลยจะต้องแบบคิดแยกกันนะคะมันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์กายภาพที่น่าสนใจมากๆเนาะอย่างไรก็ตามนะคะเรามาดูเนื้อหากันดีกว่าอุ้ยมีเพื่อนๆบอกหลายคนไว้ผมยาวมาตลอดเลยค่ะพบปัญหาผมร่วงมากตอนนี้ตัดสั้นสบายหัวเลยแต่มีปัญหาเป็นสิวที่หนังศีรษะเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนั้นด้วยดีก็เป็นดีติดเชื้อราที่หนังศีรษะเลยค่ะเพื่อนๆอยากให้แนะนำยาสระผมที่มีขายในไทยเรทราคาไม่แพงเกินไปที่ช่วยเรื่องผมบางขาดหลุดร่วงอันนี้ต้องบอกว่าเรื่องแบรนด์แชมพูกับครีมนวดในไทยที่แบบหนูดีใช้แล้วถูกใจแล้วแนะนำได้อันนี้ต้องบอกว่าต้องขอโทษมากๆหนูดีไม่มีค่ะเพราะว่าดีใช้อันไหนดีมีปัญหาแทบทั้งนั้นเลยก็คือต้องให้พี่โพแบบเลือกให้แล้วก็คุกอัพให้ต้องขอโทษจริงๆนะคะเพราะว่าหนูดีมีปัญหาเยอะแบบเยอะมากๆๆๆเนาะก็หวังว่าวันนึงพี่โพจะสามารถออกมาเป็น product ในราคาที่จับต้องได้ไม่แพงเกินไปแล้วทุกคนใช้ได้ทุกวันแต่ตอนนี้ก็คือหนูดีอ่ะก็คือเป็นหนูทดลองจริงๆอันนี้ไม่ได้จะมาแบบขาย product หรืออะไรนะคะมันยังไม่มีนะแต่แค่จะบอกเหตุผลว่าทำไมหนูดีไม่สามารถบอกได้ว่าแบรนด์นั้นแบรนด์นี้เพราะมันตอนนี้ยังไม่มีจริงจังนะคะเนาะผมแห้งพันกันเหมือนวันเลยค่ะทุกวันนี้ใช้แชมพูเด็กสิวขึ้นที่หลังเหมือนกันแลบฝรั่งเศสเรียกว่าวัคซีนบอมเบ้อุ้ยคืออะไรคะน้ำมันมะพร้าวนี่ช่วยให้ผมสวยจริงไหมคะโอ้คำถามเยอะมากเลยน้ำมันมะพร้าวหนูดีแทบไม่ใช้กับผมเลยเพราะมันหนักไปนิดนึงค่ะมาดูเรื่องโภชนาการสารอาหารกันก่อนดีกว่าค่ะในเล่มนี้และเดี๋ยวนี้จะสรุปให้ดูจากที่หนูดีไปศึกษาจากแบบหมอคนอื่นๆที่เขาแชร์ความรู้ด้วยเนาะใดๆก็ตามค่ะ คุณศรยาพูดในหนังสือเล่มนี้ว่าสุขภาพผมเป็นสิ่งสะท้อนถึงสุขภาพภายในร่างกายไม่ต่างอะไรกับผิวผมที่แห้งหยาบกระด้างบ่งบอกถึงสุขภาพภายในที่เสื่อมโทรมเช่นเดียวกับผมที่เป็นมันย่องมีรังแคหรือว่าผมที่ร่วงค่ะก็บ่งบอกถึงภาวะขาดสารอาหารได้เช่นกันเพื่อนๆปกติแล้วขนในร่างกายไม่ว่าจะเป็นเส้นผมขนคิ้วขนตาเนี่ยค่ะถ้าเมื่อถึงเวลาเขาจะร่วงหล่นไปเองตามธรรมชาตินะคะเส้นผมของคนเราเมื่องอกมาแล้วมีอายุกี่ปีลองทายดูไหมเมื่องอกมาแล้วคนจะอยู่ได้กี่ปีคะหรือมีอายุกี่ปีอันนี้เขาบอกว่าเส้นผมของคนเรามีอายุประมาณ 3-6 ปีเลยนะคะโดยจะหลุดร่วงเฉลี่ยวันละ 50-100 เส้นค่ะซึ่งไม่ก่อให้เกิดปัญหาผมร่วงแต่อย่างใดอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่สำคัญมากๆนะเพราะบางคนน่ะก็จะกลัวมากๆว่าเฮ้ยเวลาสระผมแล้วผมร่วงไปกับน้ำแล้วแบบมันแย่แล้วคือถ้าร่วงวันละ 50-100 เส้นอันนี้ก็คือปกตินะคะยังแบบเป็นเรื่องปกติอยู่นะคะทีนี้เนี่ยค่ะเพราะเวลาที่ผมร่วงไปเนี่ยจะมีผมเมื่อผม1เส้นที่มันร่วงไปจะมีผมงอกใหม่ขึ้นมาแทนที่ทันทีเลยเพื่อนๆแต่ว่าปกติผมคนเราเนี่ยก็จะยาวขึ้นประมาณเดือนละ1เซนติเมตรค่ะแล้วเล็บก็จะประมาณนั้นซึ่งอันนี้เนี่ยมันมีแบบฟันแฟกนิดนึงเพื่อนๆไม่เกี่ยวกับความสวยงามเลยแต่มันเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวแบบ plate tectonics หรือว่าการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกอ่ะซึ่ง
จริงๆแล้วเนี่ยหนูดีอะค่ะจ๋าโอ้ยคุณแม่สวัสดีค่ะแม่ชุ่มศรีสวัสดีค่ะแม่เข้ามาด้วยคือเวลาที่เปลือกโลกมันเคลื่อนไหวเนี่ยหนูดีเคยอ่านในหนังสือวิทยาศาสตร์ก็บอกว่ามันจะเคลื่อนไหวขยับตัวเนี่ยเท่ากับเล็บคนเราอะเรทการเคลื่อนไหวอะจะเท่ากับเล็บของเราที่งอกยาวออกมาหรือแบบเท่ากับผมอะไรประมาณเนี้ยแล้วตอนเด็กๆอะค่ะหลังจากดีแบบเรียนข้อมูลวิทยาศาสตร์นั้นอะเวลาดีตัดเล็บหนูดีก็จะดูเล็บตัวเองตลอดเลยหรือว่าผมมันจะไม่เห็นชัดเท่าแต่เล็บเนี่ยจะเห็นชัดมากคือทุกคนที่ตัดเล็บออกไปนี่จะแบบโอเคเปลือกโลกอะมันเคลื่อนตัวเท่ากับเล็บเราที่มันแบบกำลังงอกยาวอยู่ที่เราตัดออกไปประมาณเนี้ยคือแบบเนิร์ดไหมทุกคนแต่นี่ก็เป็นแบบฟันแฟกข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่แบบมันน่าทึ่งมากว่าเราสามารถแบบนึกภาพการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกที่มันมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาอยู่แล้วเนาะแบบในอดีตเราก็แบบรวมเป็นทวีปเดียวตอนนี้มันก็เป็นหลายๆทวีปอ่ะกลับมาที่ความรู้เรื่องผมสวยค่ะเนาะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าปัญหากับเส้นเกี่ยวกับเส้นผมของคนแต่ละคนจะแตกต่างกันไปตามกรรมพันธุ์ค่ะบางคนผมร่วงผิดปกติมากเลยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องกรรมพันธุ์เนาะบางคนเนี่ยค่ะจำนวนเส้นผมที่งอกขึ้นมาทดแทนน้อยกว่าผมที่ร่วงไปก็จะมีปัญหาศีรษะล้านค่ะอัตราการงอกของเส้นผมจะลดลงถ้าขาดสารอาหารนะคะมีปัญหาโลหิตจางขาดธาตุสังกะสีค่ะนอกจากสาเหตุทางกรรมพันธุ์แล้วนะคะปัจจัยที่ทำให้เกิดผมร่วงนะคะก็อาจจะเกิดจากอายุของเราเช่นแก่มากขึ้นนะคะฮอร์โมนของเราในช่วงนั้นฮอร์โมนเราไม่ปกตินะคะการใช้ยาบางชนิดค่ะการที่เราเป็นโรคบางโรคกินยาบางชนิดก็ทำให้ผมร่วงได้นะคะรวมถึงการทำเคมีบำบัดนะคะคีโมเทอราปีนั่นเองเนาะการติดเชื้อบางชนิดนะคะรวมถึงความเครียดก็ทำให้ผมร่วงได้นะคะแล้วแบบความเครียดสมัยแบบโบราณอะจำได้ไหมเพื่อนๆแบบว่าเครียดหนักมากแบบเป็นความเครียดแบบที่มาคนเดียวแล้วห่มกระหน่ำเช่นโดนผีหลอกหัวโกรนอะไรเงี้ยถ้าเป็นฝั่งไทยเราจะแบบว่าเฮ้ยโดนผีหลอกจะจับไข้หัวโกรนอันนี้ก็คือแบบโหความเครียดรุนแรงมากหรืออย่างถ้าใครชอบอ่านเรื่องของประวัติศาสตร์หรือติดตามเคสประวัติศาสตร์ของพระนางมารีอังโจเนตเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นว่า1คืนก่อนที่พระนางมารีอังโจเนตจะแบบถูกนำไปประหารชีวิตด้วยกิโยตินนะคะก็มีการแบบบันทึกทางประวัติศาสตร์ไว้ว่าจากผมสีปกติของเขาเนี่ยกลายเป็นผมงอกทั้งหัวภายในชั่วข้ามคืนอันนี้ก็เป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์เนาะแต่มันก็จะชี้ให้เราเห็นว่าความเครียดของคนเราอะค่ะมันส่งผลถึงเรื่องของความงอกไม่งอกของผมความร่วงไม่ร่วงของผมซึ่งมันก็คงจะเกิดมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วก็มีการสังเกตนั่นแหละแต่ในปัจจุบันก็รู้แล้วแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าความเครียดนะคะก็ส่งผลถึงภาวะการงอกหรือการหลุดร่วงของเส้นผมได้เช่นกันค่ะเนาะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะทีนี้เนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าเวลาที่เราใช้สารเคมีจากแชมพูและผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับเส้นผมบางชนิดก็ส่งผลให้ผมร่วงได้นะคะรวมถึงผู้ที่กำลังลดน้ำหนักอันนี้สำคัญมากนะเพื่อนๆช่วงที่เราลดน้ำหนักเนี่ยเราต้องระมัดระวังมากเพราะว่าถ้าเราอะลดน้ำหนักแบบรุนแรงมากจนเกินไปลดด้วยวิธีที่ผิดนะคะซึ่งคิดว่าลูกเพจหนูดีเนาะเพื่อนๆในเพจหนูดีเนี่ยก็คงไม่ได้ทำวิธีเหล่านั้นแน่นอนเพราะว่าในอดีตมันจะมีการลดน้ำหนักแบบผิดๆเยอะมากแต่ปัจจุบันเราก็รู้แล้วว่ามันสามารถทำด้วยวิธีที่ถูกต้องได้อาจจะกินอาหาร plant based whole food ร่วมกับการทำ IF intermittent fasting ลดอดอิ่มอดอิ่มเป็นระยะสลับกันไปเนี่ยเราก็จะไม่ขาดสารอาหารแล้วก็ไม่ขาดแคลอรี่ที่นานจนเกินไปก็จะไม่ส่งผลให้ผมร่วงแต่ว่าในอดีตเนี่ยค่ะตอนที่คนไม่ค่อยมีความรู้เท่าปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการแบบอ้วกล้วงคอให้อาเจียนหรือว่ามีการอดอาหารแบบขั้นสุดโต่งมากๆจนถึงขั้นเป็นอโนเร็กเซียบูลิเมียก็หรือว่าแบบเวลาล้วงคออาเจียนเนี่ยโหคือแบบน่ากลัวมากๆเลยเนาะนั่นละค่ะก็สามารถส่งผลถึงภาวะแบบผมร่วงหรือว่าผมแบบมีปัญหาได้นะแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเนาะหนูดีคิดว่าแบบหายากแล้วนะคะโอเคค่ะหายากไปถึงในลูกเพจของหนูดีเนาะเพราะว่าเราแชร์ความรู้กันมาเป็นปีๆแล้วนะคะเพื่อนๆทำได้ถูกต้องอยู่แล้วทีนี้เนี่ยค่ะนอกจากนี้เนี่ยมีภาวะโลหิตจางฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำหรือกรณีอยู่ในวัยหมดประจำเดือนมีถุงน้ำในรังไข่ทั้งหมดนี้เป็นสาเหตุให้ผมร่วงได้ทั้งสิ้นเลยนะคะทีนี้จะกินยังไงให้ผมแข็งแรงล่ะกินอะไรดีมาดูกันค่ะตรงนี้นะคะผู้เขียนบอกว่าเส้นผมของคนเรานะคะเส้นผมของเราต้องการอาหารมากกว่า50ชนิดเลยทีเดียวค่ะรวมทั้งโปรตีนไขมันวิตามินและแร่ธาตุวิตามินกับแร่ธาตุแยกออกจากกันนะคะวิตามินก็คือภาษาอังกฤษคือวิตามินส์แร่ธาตุภาษาอังกฤษคือมินเนอรัลส์เนาะวิตามินส่วนใหญ่ก็จะมาจากเนี่ยอาหารจากพืชจากสัตว์ส่วนแร่ธาตุจะมาจากแบบ
แร่ธาตุที่อยู่ในดินเลยค้นพบแบบว่าในดินอะไรประมาณนี้เนาะสองอันนี้ก็จะต่างกันนะคะทีนี้นะคะถ้าเราขาดสารอาหารที่จำเป็นนะคะก็จะส่งผลให้เส้นผมแห้งเปราะบางขาดหักแตกปลายและหลุดร่วงได้ง่ายผมงอกใหม่ได้ช้าลงนะคะแล้วก็ทำให้ผมบนศีรษะบางลงสูญเสียความมั่นใจเนาะจนแต่ว่าเราสามารถปรับโภชนาการได้ทีนี้มาดูในโภชนาการนิดนึงค่ะว่าเราจะปรับยังไงแล้วก็กินอย่างไรนะคะขอบคุณสำหรับคำชมว่าวันนี้คุณดีสวยหวานมากๆนะคะวันนี้แต่งตัวแบบว่าเรียบร้อยมากๆเลยนะเพราะเดี๋ยวจะต้องมีหยิบนู่นหยิบนี่ก้มเงยอะไรเงี้ยกลัวจะโป้นะคะก็นั่นแหละค่ะอ่ะอันดับแรกเลยค่ะที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับผมนั่นก็คือโปรตีนและพลังงานนั่นเองอุ๊ยหนูได้ลืมสิ่งนึงต้องรบกวนขอแอดมินหน่อยได้ไหมคะรบกวนขอแอดมินเอามันขึ้นมาค่ะเรามีมันมีมันเทศอยู่ในบ้านค่ะอยู่ในกล่องนะฝากแอดมินนะคะฝากดูนิดนึงแอดมินน้ำแก้วของเรานะคะมันเทศค่ะเนาะโอเคค่ะทีนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าโปรตีนค่ะเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อเซลล์ทุกเซลล์ของร่างกายเลยนะคะรวมถึงการเจริญเติบโตของเส้นผมด้วยค่ะถ้าร่างกายเราได้รับโปรตีนไม่เพียงพอนะคะจะไม่สามารถสร้างเส้นผมใหม่มาทดแทนผมที่หลุดร่วงไปได้ค่ะการขาดโปรตีนทำให้ผมร่วงแล้วก็เปราะนะคะซึ่งปัญหานี้พบมากในผู้ที่ลดน้ำหนักบ่อยจนเป็นโรคเบื่ออาหารคือเพื่อนๆเวลาที่เรากินอาหาร plant based whole food เนี่ยแล้วเราทำ IF อะค่ะเราจะอิ่มอดอิ่มอดอิ่มอดสลับกันไปเนี่ยแล้วเราจะรู้สึกว่าเราเอนจอยการกินอาหารเรามีความสุขกับการกินอาหารแล้วน้ำหนักเราอย่างตัวหนูดีเองก็ลดลงไป10กิโลกรัมโดยรู้สึกว่าเรามีความสุขกับการกินอยู่แล้วเราไม่รู้สึกเบื่ออาหารเลยแต่จะมีการลดน้ำหนักแบบที่ผิดที่แบบใช้วิธีการเข้มงวดใช้วิธีการฝืนใช้วิธีการนับแคลอรี่จำกัดแคลอรี่อันนี้เนี่ยมันจะทำให้เริ่มรู้สึกว่าอาหารมันไม่อร่อยอาหารมันไม่มีความสุขมันไม่มีการปรุงยกตัวอย่างเช่นกินแต่อกไก่ต้มอย่างเงี้ยแล้วมันไม่อร่อยปรุงก็ปรุงไม่ได้มีเกลือก็ไม่ได้ในที่สุดเนี่ยคนที่กินอย่างนั้นเนี่ยก็มีโอกาสจะเป็นภาวะเบื่ออาหารแล้วก็ส่งผลให้ขาดสารอาหารขาดโปรตีนแล้วส่งผลให้ผมหลุดร่วงแล้วก็แห้งเปราะได้นะคะเนาะลดความอ้วนลดน้ำหนักควบคุมน้ำหนักอย่างฉลาดนะคะเราจะไม่มีปัญหาตลอดทั้งชีวิตของเราเลยค่ะทีนี้เนี่ยค่ะผู้เขียนก็บอกว่าแม้เราเนี่ยคนที่มีปัญหานั้นไปแล้วแม้หันกลับมากินโปรตีนนะคะเพื่อชดเชยแต่ก็ไม่ทำให้ผมเนี่ยหยุดร่วงหรือทำให้ผมงอกใหม่ขึ้นได้เร็วแต่อย่างใดนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดถ้ากินโปรตีนมากจนเกินไปนะคะร่างกายจะเผาผลาญโปรตีนไปใช้เป็นพลังงานหรือเก็บสะสมเป็นไขมันแทนขอบคุณแอดมินมากๆเลยค่ะจะมีอยู่มันหวานอยู่ในกล่องด้วยค่ะของคุณก๊อตอาจจะขอสักหัว2หัวอันนี้ก็คือมันฝรั่งนะคะมีการเอาไว้ดูอันนี้ก็คือพลังงานที่ดีนะคะสำหรับเส้นผมของเราขอบคุณค่ะทีนี้เนี่ยค่ะเราควรกินก็คือโปรตีนในปริมาณที่พอเหมาะไม่มากไม่น้อยจนเกินไปและไม่ควรอดอาหารจนร่างกายขาดโปรตีนนั่นเองค่ะอีกอันนะคะก็คือไขมันค่ะเราจำเป็นต้องกินอาหารที่มีกรดไขมันเพียงพอนะคะเราไม่ควรงดไขมันอย่างสิ้นเชิงอย่างเพื่อนๆจะเห็นว่าหนูดีกิน high carb low fat ก็คืออาหาร plant based whole food เนี่ยส่วนใหญ่แล้วอย่างที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยค่ะเนี่ยมันฝรั่งสมมติอะโวคาโดอย่างนี้หรือว่าถั่วเต้าหู้อันนี้เป็นถั่วลันเต้าถั่วเหลืองนะคะพวกนี้เนี่ยเป็นอาหารที่เน้นคาร์โบไฮเดรตทั้งนั้นเลยแต่ว่ามันจะมีโปรตีนมีไฟโตนิวเทรียนมีอะไรต่างๆมาเต็มที่อยู่แล้วแล้วพวกนี้มันจะจำกัดไขมันในตัวเองอยู่แล้วเพราะว่าพืชอย่างมันฝรั่งเนี่ยมีไขมันประมาณ 1% อันนี้คือมันฝรั่งขาวนะคะแล้วก็อย่างถ้าเป็นถั่วเหลืองนะคะถั่วเหลืองก็จะมีไขมันอยู่นะคะประมาณ 40% เนาะแล้วก็พวกข้าวพวกนี้ก็จะไขมันต่ำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นขอบคุณมากๆเลยค่ะแอดมินไม่รบกวนละค่ะขอบคุณค่ะนี่และสิ่งนี้ค่ะขาดไม่ได้เลยเป็นโภชนาการสำหรับผมสวยนะคะก็คือมันเทศมันไทยมันเลือดนกมันมือเสือมันหวานมันฝรั่งนะคะพวกนี้คือแบบกินแล้วแบบดีกับสุขภาพผมมากๆทุกคนคือไม่ได้แบบแค่เป็นอาหารลดน้ำหนักแล้วเป็น complete food แล้วกินแล้วอิ่มมีเส้นใยนะคะมันดีสำหรับผมด้วยเพราะฉะนั้นพืชหัวต่างๆอย่าได้ขาดเลยนะคะหัวเผือกหัวมันนี่กินเข้าไปเลยนะคะ confirm ค่ะ confirm โอเค
นั่นแหละค่ะกลับมาที่ไขมันค่ะการที่เรากินอาหารเน้นพืชเนี่ยค่ะเราก็ยังได้รับไขมันเพียงพออยู่แต่เราต้องฉลาดในการเลือกหน่อยเนาะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าตัวไขมันเนี่ยถ้าไม่กินไขมันเลยแบบอย่างหนูดีค่ะไม่กินน้ำมันขวดเลยหนูดีไม่กินน้ำมันขวดเลยนะคะเพื่อนๆก็จะงงว่าเฮ้ยหนูดีไม่กินน้ำมันขวดแล้วหนูจะได้ไขมันมาจากไหนแล้วหนูดีจะสามารถสังเคราะห์หรือว่าดูดซึมวิตามินพวกที่ละลายในไขมันพวก A D E K ได้ยังไงจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนๆอาหารเน้นพืชมันมีไขมันอยู่ในนั้นอยู่แล้วค่ะตามธรรมชาติของมันเลยเนาะแล้วมันก็จะมีสัดส่วนที่เหมาะสมเช่น 1% 2% ไปจนถึง 40% นะคะก็คือในอย่างเช่นแคลอรี่จากถั่วเหลืองนะคะ 40% ก็เป็นแคลอรี่จากไขมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกินเต้าหู้กินถั่วเหลืองกินนมถั่วเหลืองอันนี้ไม่ขาดอยู่แล้วเนาะอีกอันนะคะก็คือสิ่งนี้ใช่หนูดีมันอยู่ไหนเนี่ยเอามาโชว์สิ่งนี้นี่สิ่งนี้คือถั่วเปลือกแข็งค่ะอัลมอนด์นี่คืออัลมอนด์ในการที่จะเป็นถั่วเปลือกแข็งแล้วอยู่ในตระกูลนัทส์ได้เนี่ยจะต้องมีไขมันเกิน 50% ซึ่งทำให้ถั่วลิสงนะคะซึ่งเป็นพืชใต้ดินเนี่ยต้องถูกจัดอยู่ในกลุ่มของนัทส์ก็คือพีนัทส์เพราะว่าแล้วก็จะอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่ากราวด์นัทส์ก็คือถั่วใต้ดินเนาะเพราะว่าถั่วลิสงมีไขมันในตัวของเขานะคะแคลอรี่จากไขมันเกิน 50% นั่นเองซึ่งพวกนี้นะคะมีไขมันสูงและดีก็จริงแต่ต้องระมัดระวังและจำกัดในการกินเพื่อนๆซึ่งมันจะต่างกันถ้าเรากินพวกถั่วเนี่ยเราก็กินไปได้เลยกินจนอิ่มก็หยุดอันนี้คือบีนส์หรือพีสนะคะก็คือถั่วเหลืองถั่วลันเตาอะไรต่างๆในตระกูลที่เรียกว่าลีกูมส์แต่ว่าคือภาษาอังกฤษมันจะแยกเนาะเมืองไทยเราเรียกแต่ถั่วเนาะแต่ว่ากลุ่มภาษาอังกฤษเนี่ยอันนี้คือเลกูมส์นะคะแล้วก็จะแยกออกเป็นบีนส์กับพีสนะคนละตระกูลกันนะคะพวกนี้จะไขมันต่ำกว่า 50% กินไปเลยอิ่มก็หยุดแต่พวกนี้ไม่ได้เลยถ้าเป็นนัทหรือถั่วเปลือกแข็งนะเพื่อนเอามือมาทุกวันเอามือมาอย่างนี้แล้วก็ถั่วเปลือกแข็งวางลงไปที่มือวางลงไปมันจะต้องได้แค่ในส่วนฝ่ามือเท่านั้นห้ามขึ้นไปถึงนิ้วมือแล้วก็ไม่ใช่ว่าพูนขึ้นมาด้วยแบน1ชั้นเท่านั้นก็กินได้เท่านั้นค่ะอันนั้นก็คือไขมันที่ดีและเพียงพอสำหรับที่ร่างกายจะนำไปใช้ในวันนั้นเลยส่วนถั่วจะกินถั่วอะไรก็ได้ค่ะอย่างในเมืองไทยเราจะมีที่หนูชอบมากปลูกได้แล้วปัจจุบันนะคะถั่วดาวอินทราคั่วหรือว่าเมล็ดกระบอกนะคะอาจจะเป็นถั่วลิสงถ้าเป็นถั่วต่างประเทศก็อัลมอนด์ค่ะวอลนัทตัวที่เป็นวิตามินรวมเลยก็คือบราซิลนัทนะคะเม็ดจะใหญ่หน่อยนะคะกัดไม่ดีอาจจะฟันแตกได้แต่วันนั้นแบบสารอาหารสูงมากกินวันละ2เม็ดมันคือมัลติวิตามินเลยอะคือแบบ Amazing มากแล้วก็เมืองไทยตอนนี้ปลูกได้แมคคาเดเมียนะคะอีกอันนึงคือเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะแคชูนัทพวกเนี้ยก็กินได้แต่ว่าต้องกินด้วยความระมัดระวังในปริมาณนะเพื่อนๆแล้วก็อีกสิ่งนึงนะคะอันนี้มาจากก็อตซี่ฟรุตนะคะคุณก๊อตเมื่อกี้เห็นคุณก๊อตเข้ามาด้วยสวัสดีนะคะ2อันนี้นะคะก็คือมาจากแบรนด์ของคนไทยเนี่ยละค่ะคุณก๊อตค่ะก๊อตซี่ฟรุตค่ะไลน์นะคะก็คือ @gozzy แล้วก็ _นะคะแล้วก็ fruit fruit แต่ว่าอันนี้เนี่ยหนูดีมีอยู่ในบ้านช่วงสัปดาห์นี้ค่ะตัวนี้กินไปเลยมันหวานอิ่มก็หยุดจะอบจะต้มจะนึ่งแล้วแต่นะคะส่วนตัวนี้อะโวคาโดอันนี้เนี่ยต้องบอกนิดนึงมีไขมันดีก็จริงดีกับผิวดีกับผมมีวิตามินอีมีอะไรต่างแต่ว่าถ้าคุณลดน้ำหนักอยู่อย่าเพิ่งกินย้ำเพราะไขมันยังไงคือไขมันไม่ว่ามันจะดีแค่ไหนเราก็ต้องกินแบบบรรยับบรรยังนะคะเพราะฉะนั้นอะโวคาโดดีมากแต่ไม่เหมาะกับผู้ที่ลดน้ำหนักอยู่เนาะเพราะฉะนั้นอย่างตอนนี้น้ำหนักหนูดีค่ะลดคุณก๊อตมาแล้วอยู่ในคอมเมนต์ที่ชื่อว่าผลไม้นำเข้าส่งถึงบ้านนะคะถ้าใครอยากทักไปนะคะเขาก็จะมีอันนี้มีเป็นซิลค์สวีทกับเบนิฮาริกะแต่ว่าจริงๆมันไทยอะไรกินได้หมดที่บ้านเดี๋ยวก็ปลูกมันมือเสือนี่ปลูกเผือกเองนะคะก็ทุกอย่างนี่เป็นพืชหัวนะคะกินเข้าไปค่ะดีกับผิวดีกับผมดีกับทุกอย่างอะโวคาโดกลับมาที่อันนี้กินได้ถ้าคุณน้ำหนักเสถียรแล้วอย่างตอนนี้ดีลดลงไป10กิโลกรัมหนูดีแฮปปี้น้ำหนักดีเสถียรละเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูดีก็เริ่มกลับมากินได้แต่ถ้าเกิดว่าเอาน้ำหนักลงอยู่อันนี้ยังไม่ได้นะคะสมมติว่าอย่างตอนนั้นดีน้ำหนัก55ดีต้องการจะดึงมันลงมาที่45เนาะโดยประมาณพอลงมาถึง45เนี่ยระหว่าง55ถึง45หนูดีไม่กินถั่วเปลือกแข็งเลยและไม่กินอะโวคาโดเลยพอน้ำหนักลงมาได้น้ำหนักเป้าหมายหรือที่เรียกว่าแบบ target weight เนาะ
ก็ทีนี้ก็เริ่มสบายๆแล้วเราก็เมนเทนแล้วเราทำ IF intermittent fasting ด้วยทุกอย่างมันแบบง่ายๆสบายๆเพราะเราแค่เป็นช่วงคุมน้ำหนักให้มันไม่ปรุงขึ้นมาแต่เราไม่ได้ต้องการแบบดึงลงแบบรุนแรงมากอีกแล้วเนาะโอเคค่ะหวังว่าเพื่อนๆก็จะพอมองเห็นภาพนะคะว่าไขมันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแต่เราก็ต้องรับมือกับมันด้วยความฉลาดแล้วก็คำนวณอยู่สม่ำเสมอว่าแค่ไหนถึงเรียกว่าพอดีเนาะโอเคค่ะกลับมาที่โภชนาการสำหรับผมสวยนะคะเราพูดมาถึงตรงนี้แล้วนะคะหนูดีก็จะมาโชว์สูตรสมูทตี้สำหรับผมสวยนิดนึงค่ะเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะมีทั้งโปรตีนแล้วก็ไขมันที่ดีเลยเนาะคุณก๊อตบอกว่ามีคอมเมนต์ด้วยคุณก๊อตบอกว่าค่ะคนเข้าใจผิดเยอะมากค่ะมาคิดว่าอะโวคาโดกินเพื่อลดน้ำหนักอันนี้เนี่ยหนูดีก็เคยเข้าใจผิดเหมือนกันเนาะเดชบุญได้ไปเรียนกับคุณหมอนิวบาร์นาร์ดก่อนที่จะเกิดโควิด-19 เนาะก็โอ้โหคนบอกว่าอะโวคาโดไขมันดีกินเข้าไปกินเข้าไปยิ่งกินยิ่งผอมพอไปเรียนกับคุณหมอแบบไม่ใช่นี่คือเข้าใจผิดมากแล้วคุณหมอแบบทำวิจัยเรื่องอาหารแบบทำวิจัยเรื่องอาหารแพลนเบสมาเป็น10ปีค่ะตั้งแต่หนูยังเรียนไม่จบคุณหมอก็เริ่มทำวิจัยแล้วอะแล้วคุณหมอก็บอกว่านัทส์กับอะโวคาโดเนี่ยเป็นอะไรที่ระวังมากๆคือต้องกินเมื่อน้ำหนักเสถียรแล้วเท่านั้นเนาะเพื่อนๆอันนี้คือแบบขอบคุณคุณหมอมากๆเพราะตอนเรียนหนูก็แบบมึนไปช่วงนึงเหมือนแบบparadigm shift มากว่าเดี๋ยวก่อนคุณหมอสรุปน้ำมันมะกอกหนูกินไม่ได้เหรอคะเป็นขวดสรุปอะโวคาโดเป็นลูกช่วงน้ำหนักลงหนูกินไม่ได้ใช่ไหมคะเอาแล้วสรุปถั่วนัทซี่ไม่ใช่ว่ากินเท่าไหร่เท่ากันเหรอคะเห็นเขาบอกโอเมก้า3มันเยอะสูงมากอะไรประมาณนี้สรุปก็คือทุกอย่างมันมีที่ทางมีกาลเทศะและมีเวลาของมันถ้าเราเข้าใจศิลปะของงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็จะสามารถใช้ชีวิตแบบไม่งงไม่กงโกงอะว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนฉันกินอะโวคาโดตั้งเยอะทำไมน้ำหนักไม่ลดแล้วจะบอกว่าหลังไมค์เนี่ยมีเพื่อนๆถามหนูดีมาหลายท่านเลยนะคะบอกว่าสรุปอะโวคาโดคือไม่ลดใช่ไหมหรือบางคนบอกว่าหันมากินแพลนเบสแล้วทำยังไงน้ำหนักก็ไม่ลดทำไมดิก็ถามมากินอะไรก็จะเนี่ยค่ะ2ตัวที่เด่นขึ้นมาเลยถั่วเปลือกแข็งกับอะโวคาโดแล้วโหมกินแบบโหมเยอะมากอันนี้ไม่ได้นะคะเนาะอ่ะมาดูแบบกินแบบพอประมาณนะคะคืออย่างไรเนาะขอโทษนะคะคุณหนูดีน้ำหนักเท่าไหร่คะน้ำหนักหนูดีตอนนี้สวิงอยู่45-48ขึ้นลงแล้วแต่ว่าช่างเช้าหรือช่างเย็นค่ะเนาะแล้วก็ถ้าช่วงไหนดื่มน้ำเยอะมากๆสามารถเด้งกลับไปที่50ได้แต่ดีเป็นคนที่ดื่มน้ำเยอะมากแล้วพอขับถ่ายน้ำออกน้ำหนักก็จะลงมาอีกขึ้นดีสามารถแบบอุ้มน้ำหนักด้วยน้ำและเกลือได้ถึง 2-3 กิโลกรัมเลยค่ะมันแล้วแต่วันจริงๆเนาะแต่ละวันจะไม่เหมือนกันเนาะโอเคค่ะหุ่นหนูดีจริงๆไม่ได้ผอมเพรียวค่ะหนูเป็นหุ่นมีคนบอกว่าคุณบอกว่าขอโทษนะคะคุณดีสูงเท่าไหร่ตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่คะหุ่นผอมเพรียวมากหนูดีพยายามแต่งตัวให้มันเข้ากับหุ่นเฉยๆค่ะหนูดีน้ำหนักวันนี้ไม่ได้ชั่ง40กว่าไม่ถึง50เกิน45น่าจะ46 47 48แล้วแต่ช่วงชั่งส่วนสูง159ค่ะนะคะต้องการเพิ่มน้ำหนักทานได้ไหมคะโอแน่นอนเลยค่ะทานอะโวคาโด1ผลเยอะไปไหม1ผลดีว่าก็โอเคนะคะถ้าเป็นช่วงที่ไม่ได้ลดน้ำหนักโอเคค่ะมาเราเอาความรู้ตรงนี้มาทำสมูทตี้ปั่นของเรากันดีกว่าค่ะแล้ววันนี้มีแจกของด้วยเนาะมาดูไขมันนิดนึงค่ะผู้เขียนนะคะคุณศรยาบอกว่าการขาดไลโนเลอีกนะคะซึ่งมีอยู่ในพืชเนี่ยค่ะทำให้ต่อมไขมันลดการผลิตน้ำมันนะคะส่งผลให้ผมแห้งกระด้างไม่มีชีวิตชีวาค่ะการใช้น้ำมันทาผมไม่ช่วยแก้ปัญหาเท่ากับการกินอาหารที่มีกรดไขมันจำเป็นอย่างพอเหมาะเนาะอันนี้สำคัญมากๆนะคะอย่างพอเหมาะค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะก็จะมีประเด็นเรื่องของวิตามิน A เบต้าแคโรทีนกรดฟอลิกวิตามิน B12 นะคะไบโอตินวิตามิน C B6 ทองแดงธาตุเหล็กซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหนูดีจะเอาทำเป็นสมูทตี้โปรตีนสูงแล้วก็กรดไขมันจากพืชดีๆสูงนะคะด้วยการปั่นเป็นสูตรนี้เลยค่ะสมูทตี้ของหนูดีนะคะหนูดีจะทำเป็นสมูทตี้รสกาแฟเนยถั่วค่ะซึ่งมันเป็นรสที่แบบนัวมันหอมสะใจมากๆเลยหนูดีจะใช้เป็นนูเซสพีโปรตีนนี้ก็จะเป็นโปรตีนจากพืชเนาะแล้วก็ตัวนี้จะไขมันต่ำอยู่แล้วแล้วก็จะมีรสหวานอยู่แล้วเนาะก็จะเป็นนูเซสพีโปรตีนรสกาแฟนะคะกับเนยถั่วเป็นพีนัทบัตเตอร์นะคะอันนี้เป็นของแบรนด์ Happy Made นะคะซึ่งหนูดีก็ใช้เป็นเนยถั่วล้วนเลยแต่ว่าจริงๆอ่ะเขามีหลายอย่างมากๆหอมมากนี่เป็นเนยถั่วลิสงนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นรสที่ไม่ได้ผสมน้ำผึ้งแล้วก็นูเซสค่ะที่หนูดีจะใช้อันนี้นะคะก็สอบถามได้เลยที่นี่นะคะ
LINE @nuzest นะคะ @nuzest เนาะหรือว่าตัวรสชาติต่างๆโปรโมชั่นต่างๆนะคะวันนี้เนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นใหม่ขึ้นด้วยนะคะเข้าไปดูได้เลยที่เว็บ nuzest-thailand.com/shopเนาะวันนี้แอดมินน้องแพรวนะคะรอตอบเพื่อนๆใครสอบถามเข้าไปได้เลยนะมี8รสนะคะโอเคเลยค่ะมาทำสมูทตี้ให้ดูก่อนเพราะว่าสูตรวันนี้เป็นสูตรที่เบียร์ชอบมากๆแล้วก็เป็นสูตรที่หอมมากๆตอนที่หนูดิเอาน้ำหนักลงบอกเลยว่าสูตรนี้หนูดิไม่ได้กินเลยเพราะดิไม่ได้กินเนยถั่วเลยนะคะจนน้ำหนักหายไป10กิโลกรัมโอ้โหโมทนาสาธุค่ะกลับไปน้ำหนักเท่ากับตอนที่หนูดิอยู่มหาวิทยาลัยได้ยังไงดีใจจังเลยอ่ะนี่ค่ะยืมอันนี้มาตั้งก่อนนี่อันนี้เป็นนูเซสกระปุกใหญ่นะคะครึ่งกิโลค่ะคือหนูเดียกินเวลาบางวันอย่างเวลาเรากินแพลนเบสอย่างเงี้ยบางวันคือเรากลัวโปรตีนไม่พอหรืออะไรใดๆก็ตามอ่ะเราก็จะแบบชงนูเซสกินแล้วแบบโอเคเราได้โปรตีนจากพืชพอแล้วแล้วก็อีกอันที่วันนี้เดียใช้นะคะอันนี้ก็คือเป็นนมอีกแล้วอันนี้เป็นนมอัลมอนด์แมคคาเดเมียกับนม3ถั่วก็คืออัลมอนด์เฮเซลนัทแล้วก็วอลนัทนะคะมีหลายถั่วมากอันนี้เป็นของโซนัทนะคะเดี๋ยวจะเอามาปั่นด้วยกันเลยอันนี้ก็เป็นเวลาที่เพื่อนๆอยากกินถั่วเปลือกแข็งนะคะสามารถกินเป็นนมถั่วเปลือกแข็งก็ได้เช่นกันซึ่งนมถั่วเปลือกแข็งอ่ะเขาจะไม่ได้เด่นเรื่องโปรตีนแต่เขาจะเด่นเรื่องพวกกรดไขมันต่างๆเนาะแล้วมันก็จะแบบไม่มากจนเกินไปมันก็จะกำลังดีอันนี้เป็นของแบรนด์ชื่อโซนัทนะคะเขาออกขวดเล็กอย่างเงี้ยเป็นรสกาแฟอาราบิก้าออกมาคืออร่อยมากแล้วดิตั้งใจจะเอามาปั่นวันนี้แต่ต้องขอโทษจริงๆนะคะเพราะว่าหนูดีอะด้วยความมันอร่อยมากคือหนูดีพี่โพน้องแก้วคือแบบโหมกินกันแล้วก็คือหมดเลยนะคะก็ใช้เป็นนมจืดแล้วกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นอัลมอนด์แมคคาเดเมียแล้วก็3ถั่วอันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆจะสอบถามก็คือ LINE @sonuts นะคะ @sonuts นะคะแล้วก็ถ้าใครเป็นคอกาแฟนะต้องบอกเลยว่าไอ้ตัวกาแฟอาราบิก้าเขาคือแบบเอานมถั่วไม่จำเป็นต้องกินเป็นนมวัวแล้วนะคะก็เอาเป็นนมถั่วแล้วก็แบบมีน้ำเชื่อมดอกมะพร้าวน้ำตาลดอกมะพร้าวนิดหน่อยแล้วก็แบบกาแฟแล้วแบบหนัวมากอ่ะพูดแล้วเดี๋ยวมันจะยาวไปอันนี้นะคะเราจะใส่เป็นนมพืชจืดจริงๆเป็นนมพืชจืดอะไรก็ได้นะคะเป็นนมถั่วเหลืองนมอะไรได้หมดเลยนะมันจะแบบเพิ่มความนัวมันขึ้นนะคะใส่ไปในที่ปั่นของเราแล้วดีจะใส่เป็นนูเซสพีโปรตีนรสกาแฟ2ช้อนนะคะอันนี้จะได้โปรตีนแบบ20กรัมเลยนะซึ่งอันเนี้ยรับรองว่าทำให้คุณแบบคนที่เบื่ออาหารหรือคนที่กลัวขาดโปรตีนนะคะแล้วก็อยากกินนมชงคือตัวนี้คือดีมากๆแล้วนี่ค่ะให้ดูรสกาแฟ1ช้อนนี้โปรตีน10กรัมก็เท่ากับไข่ขาวเนี่ย2ฟองครึ่งนะคะหนูดีจะใส่2ช้อนเลยนี่2ช้อนตวงก็ได้โปรตีน20กรัมนะคะก็ประมาณอกไก่1อกแล้วก็มีคนถามมาว่าแม่ตั้งครรภ์แม่ให้นมกินได้ไหมได้ค่ะ Nuces P โปรตีนอันนี้นำเข้าจากออสเตรเลียนะคะแล้วก็ขายไปแล้วทั่วโลกนะคะ1ล้าน2แสนกระปุกเนาะแล้วก็ขายทั่วโลกจะชื่อว่า Clean Lean Protein นะคะเพื่อนๆที่ดูอยู่ในประเทศอื่นๆเนาะก็สามารถแบบหาซื้อได้นะคะตัวนี้ก็ในไทยจะชื่อ Nuces P โปรตีนแล้วก็มี8รสแล้วจะมีคนถามว่าเอ้ยต่างกับนมชงจากถั่วยี่ห้ออื่นๆยังไงก็บอกว่าอันนี้เนี่ยหนูดีอะลองชิมตอนนั้นแบบได้เดินทางทั่วโลกเลยแล้วก็ได้ไปลองชิมจากทุกๆที่ที่ไปนะอเมริกายุโรปแล้วตัวเนี้ยเป็นของออสเตรเลียปรากฏว่าตัวเนี้ยอร่อยสุดแล้วโปรไฟล์สารอาหารคือดีที่สุดเท่าที่หนูดีเห็นคือเขาไม่ใช้น้ำตาลเขาใช้เป็นโทมาทินมันเป็นโปรตีนรสหวานแล้วก็ทุกอย่างในนี้คือแบบธรรมชาติ 100% การสกัดเอาสารต่อต้านการย่อยออกสกัดด้วยน้ำเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถั่วปลูกในฝรั่งเศสในโรงเรือนที่แรปไม่ให้ละอองเกสรข้าวสาลีปลิวมาปนแม่ตั้งครรภ์แม่ให้นมผู้ป่วยฟื้นฟูอะไรเงี้ยค่ะผู้ที่เป็นเบาหวานที่ต้องการหลีกเลี่ยงน้ำตาลนี่สามารถทานได้เพราะตัวนี้ไม่ใส่น้ำตาลแบบดูดซึม 98% ดีมากๆแล้วก็ค่า pH 7.8 นะคะคือเป็นแบบ alkaline protein คือมีค่าแบบเป็นความด่างอ่อนๆซึ่งดีมากๆในปัจจุบันที่เพื่อนๆหลายๆคนกลัวความเป็นกรดเนาะจากโปรตีนนะบอกไม่อยากให้ร่างกายเป็นกรดใส่น้ำแข็งค่ะและเดี๋ยวจะใส่ถั่วใส่พีนัทเนาะนี่ใส่น้ำแข็งลงไปแล้วก็จะขอใส่น้ำนิดนึงนะคะไม่ให้มันข้นเกินไปและหนูดีมีวัตถุดิบเด็ดอันหนึ่งเพื่อนๆอันนี้เป็นอันที่แบบว่าความลับแห่งความอร่อยของสมูทตี้หนูดีอ่ะใส่เนยถั่วนะคะหนูดีจะใส่แค่1ช้อนเท่านั้นนะคือเนยถั่วนี่เป็นอะไรที่ดีเรามัดระวังมากดีจะไม่แบบ
กินเยอะไปเพราะมันอร่อยจริงๆก็1ช้อนเท่านี้เลยนะคะประมาณนี้พอแล้วเนาะไม่ต้องเยอะนะคะและเดี๋ยวคอยดูวัตถุดิบเด็ดที่หนูดีได้จัดเตรียมมาให้เพื่อนๆดูและมันคืออร่อยทุกครั้งไม่เคยพลาดจริงๆอันนี้นั่นก็คือสิ่งนี้นั่นเองทำกล้วยหอมสุกงอมแช่แข็งนี่แล้วดูถ้วยดูความแบบว่าความมุ้งมิ้งของน้องแก้วนะมีการจัดใส่ถ้วยนี้อันนี้ก็คือเวลาที่เพื่อนๆซื้อกล้วยหอมมานะคะมันจะมีกล้วยหอมแบบเวอร์ชันที่ขายกันถูกๆอ่ะแล้วมันก็คือกล้วยหอมที่แบบมันขึ้นจุดดำแล้วที่เอาไปทำเค้กกล้วยหอมอะค่ะอันนั้นคือกล้วยหอมที่ค่าความหวานนะคือสูงมากแล้วเวลาที่เราเอามาหั่นใส่ตู้ฟรีซหนูดีจะหั่นเป็นอย่างนี้เนี่ยจะหั่นเป็นชิ้นๆอย่างนี้ไว้ค่ะแล้วเราก็เอามาใส่สมูทตี้นิดนึงและสมูทตี้เราก็คือจะมีความนัวละมุนหวานอย่างที่คุณจำนึกไม่ถึงมาก่อนแล้วกล้วยมันก็เป็นพรีไบโอติกเป็นอาหารที่ดีกับจุลินทรีย์ในลำไส้เข้าไปอีกเนาะเพราะฉะนั้นสูตรนี้นะคะเต็มๆเลยค่ะสารพัดสารอาหารทุกสิ่ง everything สำหรับผมและผิวลุยค่ะเดี๋ยวดิจะชิมให้ดูนะแต่จริงๆจะบอกว่ากินไปหลายรอบแล้วสูตรนี้อร่อยเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูหน้าตานะคะเรามาปั่นกันแล้วก็นูเซสเนื่องจากมันมีตั้ง8รสอะทุกคนทางออสเตรเลียเขาทำมาให้ลองตั้ง8รสให้ถูกปากเพื่อนๆนะคะก็เลือกตามใจเลยถ้าซื้อแบบกล่องนะคะก็จะมีทั้ง8รสให้ลองชิมสำหรับผลแรกเลยค่ะมากินกันค่ะและเจ้าที่ปั่นอันนี้จะแบบมันจะมีเดือยกดเดือยเอาหนูดีว่าได้แล้วล่ะหนูดีว่าเข้ากันละโอเคค่ะมาลองกินกันอุ้ยน้ำแข็งกระเด็นซึ่งจริงๆอันนี้เป็นรสช็อกโกแลตนะคะก็สามารถเอามาปั่นสูตรนี้ได้อร่อยเหมือนกันเมื่อวานปั่นรสช็อกโกแลตให้ดูแล้วเนาะนี่ค่ะโหแบบหอมมากหอมมากอุ้ยเราเป็นเกล็ดน้ำแข็งด้วยทุกคนโอเคอันนี้นะสมูทตี้เวลาหนูทำนะคะของนูเซสเนี่ยจะมีสูตรหวานเปรี้ยวแล้วก็มีสูตรหอมมันอันนี้คือสูตรหอมมันนะเพื่อนๆเนาะก็หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะก็เป็นกาแฟเนยถั่วกล้วยหอมและก็ทุกอย่างดีกับผิวและผมเรามากกินค่ะอร่อยที่สุดขอประกาศว่านี่คือแบบสมูทตี้แบบมันสะใจมากเหมาะกับยามเช้าอย่างนี้มากเพื่อนๆท่านไหนถ้าสนใจนมนะคะทางโซนัสบอกว่าเขามาแล้วนะคะทักไปในคอมเมนต์ได้เลยนะคะชื่อ Healthy Delight นะคะก็สามารถทักไปในคอมเมนต์ได้เลย Facebook ชื่อว่า Healthy Delight เนาะแล้วก็ขอให้ทักไปลองชิมรสกาแฟของเขามันดีต่อใจจริงๆโอเคค่ะขอกินให้หมดก่อนเลยนะคะเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆที่อยากลองนะคะก็แนะนำว่าลองแบบกล่อง8รสก่อนนะคะสำหรับ Nuces นะ Add Line Add Nuces ได้เลย8รสแล้วก็มีแถมเชคเกอร์อันนี้ด้วยนะคะจาก300ลดเหลือ100แล้วก็ในนี้นะคะใน8ซองก็คือครบทุกรสเลยวานิลาชาเขียวรสจืดรสสตรอเบอรี่รสนู้นรสนี้นะคะดีกว่าที่จะแบบถ้ามือใหม่นะคะอย่าเพิ่งซื้อแบบเป็นกระปุกเนาะเพราะว่าเรายังไม่รู้จริงๆว่าเราเหมาะกับรสไหนนะคะก็สอบถามใน LINE @nuces ได้เลยนะคะว่ามีรสอะไรบ้างแล้วก็ลองสอยแบบกล่องไปก่อนค่ะโอเคเลยหวังว่าจะชอบสมูทตี้สูตรนี้นะคะหนูดีคิดว่าเป็นสูตรที่อร่อยมากๆทวนอีกครั้งนูเซสพีโปรตีนรสกาแฟ2ช้อนตวงได้โปรตีน20กรัมแล้วก็เนยถั่ว1ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้ก็จะได้พวกกรดไขมันที่ดีค่ะใส่กล้วยหอมแช่แข็งลงไปนะคะสัก 4-5 วงเนาะแล้วก็มีนมพืชจืดนะคะวันนี้ดีก็ใช้เป็นนมแมคคาเดเมียเนาะของโซนัสรวมการใส่น้ำแข็งปั่นออกมาก็เป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะกินง่ายอร่อยมากๆเลยค่ะกลับเข้ามาสู่เนื้อหานะคะของการดูแลผมนะคะแล้วก็โภชนาการเพื่อผมสวยเนาะอันนี้เนี่ยหนูดีมองว่าสิ่งที่สำคัญอันนึงนะคะในเรื่องโภชนาการเพื่อผมสวยนะคะก็คือว่าเรากินอย่างสมดุลแล้วก็ไม่ได้เน้นที่วิตามินเม็ดคือหนูดีเข้าใจนะเพื่อนๆว่ามันมีวิตามินแบบ hair skin nail ออกมาเยอะมากๆเลยค่ะแต่มันก็มีงานวิจัยที่ขัดแย้งกันอยู่ค่ะว่าวิตามินบางชนิดเราไม่ควรกินแบบเม็ดนะคะตัวที่คุณหมอนิวบาร์นาร์ดนะคะไม่แนะนำนะคะให้กินแบบเม็ดถ้าไม่จำเป็นอันนี้ย้ำถ้าไม่จำเป็นถ้าจำเป็นแพทย์สั่งกินได้เนาะก็คือวิตามินอีค่ะเราจะเห็นวิตามินเอวิตามินอีเนี่ย อยู่ในวิตามินแบบเม็ดสำหรับผมสวยเยอะมากแต่ว่ามันก็จะมีข้อควรระวังค่ะยกตัวอย่างเช่น
วิตามินอีอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้นะคะอะโวคาโดอีกแล้วน้องอะโวคาโดเนี่ยก็จะมีวิตามินอีจริงวิตามินอีเนี่ยมันจะมีอยู่สูงในมะม่วงสุกด้วยนะแล้วก็ในอาหารจากพืชแบบหลายชนิดมากๆเลยค่ะแต่ใดๆก็ตามนะคะคุณหมอนิวบานาร์ดบอกว่าเวลาที่เรากินวิตามินอีจากพืชแบบเนี้ยค่ะเราจะได้วิตามินอีเนี่ยไม่ต่ำกว่า 7-8 ฟอร์มเลยซึ่งฟอร์มนะคะหรือว่าโครงสร้างเคมีของเขาเนี่ยค่ะมันทำงานร่วมกันนะคะแบบที่เรียกว่า synergistic เนาะก็คือเวลาที่วิตามินเนี่ยค่ะมันอยู่ร่วมกับวิตามินอื่นๆหรืออยู่ร่วมกับวิตามินแบบของมันเองแต่ว่ามันอยู่ในฟอร์มที่หลากหลายเนี่ยค่ะอันนั้นเนี่ยจะทำให้ร่างกายของเราสามารถดูดซึมนำไปใช้ได้ดีแล้วก็ลดปัญหาความเสี่ยงของการเกิดผลแทรกซ้อนแล้วก็ผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์ซึ่งข้อเสียของการที่เรากินวิตามินแบบเม็ดมันมีข้อเสียนะทุกคนไม่ใช่ว่าเอ้ยมันมีแต่ข้อดีนะคะข้อเสียของวิตามินแบบเม็ดเนี่ยก็คือว่าอย่างวิตามินอีเนี่ยชัดเจนมากเลยวิตามินอีแบบเม็ดเนี่ยมันจะมาในฟอร์มเดียวเข้าไปดูชื่อได้เลยค่ะเวลาที่เราซื้อวิตามินอีขวดอ่ะมันจะเขียนเลยว่าชื่อเคมีแบบนี้นะคะซึ่งคุณหมอดิวบานาร์ดเนี่ยเขาได้เตือนไว้ว่าการกินวิตามินอีที่มันแค่ฟอร์มเดียวนะที่มันมีตั้ง 7-8 ฟอร์มเนี่ยในธรรมชาติแล้วมันทำงานร่วมกันเนี่ยมันจะส่งผลให้มันมีปัญหาต่อการดูดซึมและอาจจะดูดซึมไปใช้ได้ไม่ดีเท่าที่ควรตัวหนูดีเองนะคะต้องบอกว่าหนูดีมีปัญหาผิวแห้งหนักมากแล้วตอนที่หนูพบแพทย์นะคะเคยมีแพทย์ผิวหนังเนาะแบบ dermatologist แพทย์ผิวหนังเนี่ยตอนนั้นคือหนูดีคือแห้งไปหมดเลยหนังศีรษะนะคะผิวหน้าค่ะผิวร่างกายนะคะเรื่องนี้ประมาณเกือบ10ปีแล้วคุณหมอสั่งวิตามินอีให้หนูดีกินนะคะวันละถ้าดีจำไม่ผิดวันละแบบ 1,000 IU หรือ 4,000 IU จำไม่ได้ละแต่ว่าคุณหมอให้กินแค่30เม็ด1เดือนแล้วดีต้องไปเช็คไปพบคุณหมอทุกอาทิตย์ใน1เดือนนั้นต้องไปเจออาทิตย์ละ1ครั้งแล้วพอครบ30วันคุณหมอก็สั่งหยุดเลยบอกว่าโอเคผิวกลับมาดูปกติแล้วรีบหยุดเพราะว่าตัวนี้มันไม่สามารถกินด้วยตัวเองหรือกินต่อเนื่องได้ควรอยู่ภายใต้ความควบคุมของแพทย์อย่างเคร่งครัดซึ่งหนูดีก็เลยอยากจะฝากเตือนเพื่อนๆว่าบางทีเราได้ยินว่าเฮ้ยกินวิตามินอีถ้ากินในผลไม้อ่ะมันดีเท่านี้โอ้โหสู้เราสกัดออกมาแล้วกินหลายๆเท่าแบบกินแบบโดสเยอะๆแล้วสะดวกกว่ามานั่งปอกอะโวคาโดกินต้องคิดเมนูนั้นเมนูนี้เอ้ยไม่ได้ผิดธรรมชาติเนาะซึ่งหมอหลายๆคนเขาก็เตือนอยู่แล้วนะคะแล้วก็หมอหลายๆท่านที่แบบหลายๆท่านก็คือไม่ให้กินเองด้วยนะคะก็เลยอยากจะบอกว่าโอเคตัวนี้นะวิตามินอีมันดีสำหรับผมก็จริงแต่ดิก็ไม่ได้สนับสนุนให้ไปกินแบบเม็ดมีอีกตัวนึงค่ะซึ่งก็คือวิตามินเอนะคะหรือว่าบางคนนะคะจะเรียกว่าเบต้าแคโรทีนหนูที่ไม่เอาหนังสือเล่มนั้นอยู่ตรงนี้มั้ยเนี่ยเออไม่อยู่ฮะเดี๋ยวหนูดีจะเอามาให้ดูวันหลังนะคะเรื่องของแบบข้อควรระวังสำหรับวิตามินแล้วกันเนาะว่าอันไหนกินแบบพืชผักผลไม้สดอันไหนกินเป็นเม็ดได้แต่ว่าตัวเบต้าแคโรทีนเนี่ยค่ะจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่คนจะพูดถึงว่ามันดีมากสำหรับผมให้กินเป็นเม็ดกินเป็นเม็ดแต่ก็จะมีข้อห้ามนะคะว่าไม่เรียกว่าข้อห้ามสิเรียกข้อควรระวังแล้วกันเพราะว่าข้อมูลทางงานวิจัยเนี่ยมันยังไม่ได้แบบคอนเซนซัสหรือว่าสรุปรวมว่าทุกคนสรุปตรงกันค่ะจะมีงานบางงานวิจัยที่พบว่าใช่การกินเบต้าแคโรทีนจากพืชเนี่ยดีมากๆกินไปเลยแต่การกินจากเม็ดเนี่ยค่ะอาจจะส่งผลเสียให้เกิดโรคบางโรคขึ้นได้ด้วยนะคะอาจจะกระตุ้นโรคบางโรคอันนี้อาจจะนะคะแบบว่าเมนะคะเมไม่ใช่แบบเกิดขึ้นทั้ง 100% นะคะเช่นอาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจหรือเปล่าเพิ่มความเสี่ยงโรคมะเร็งบางชนิดหรือเปล่าเนาะเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่างานวิจัยมันยังไม่สมบูรณ์แบบไม่แบบคอนเซนซัสเหมือนวิตามินซีที่แบบกินไปเลยอะไรเงี้ยโหงานวิจัยวิตามินซีคือเยอะมากแล้วก็เห็นไปในทิศทางเดียวกันแต่พวกวิตามินเอหรือเบต้าแคโรทีนเนี่ยมันก็จะมีการเห็นแบบแตกออกเป็น2โอ้โหหลายๆกระแสเลยแหละเนาะเพราะฉะนั้นวิตามินเอนะคะรวมถึงเจ้าตัวเนี่ยเจ้าเบต้าแคโรทีนเนี่ยหนูดีจะไม่กินเป็นเม็ดเลยนะคะเพราะว่าเรื่องจากว่าเราไปอ่านงานวิจัยรวมถึงหมอแบบคุณหมอนิวบานาร์ดหรือว่าคุณหมอที่เราไปเรียนด้วยหรือว่าคุณหมอด็อกเตอร์อะไรนะที่เขียน Star Solution นะคะด็อกเตอร์จอห์นแมคดูโกลอันนั้นนะเขาเขียนไว้ในหนังสือเขาชัดเจนเลยว่าเขาไม่ให้กินในฟอร์มที่มาในลักษณะว่าเป็นรูปของเม็ดเลยเนาะก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อควรระวังนะคะเพื่อนๆเพราะเดี๋ยวดีเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของสารอาหารแต่ว่า
แค่อยากจะบอกว่าเวลาเราได้ยินสารอาหารไหนดีเนี่ยไม่ใช่ว่ารีบพุ่งไปซื้อเป็นเม็ดวิตามินนะคะมันอาจจะได้ผลเสียมากกว่าผลดีเนาะแล้ววิตามินบางชนิดเนี่ยเราไม่กินเลยเรายังปลอดภัยแบบเม็ดนะเราไม่กินแบบเม็ดเลยอะเรายังปลอดภัยมากกว่าไปกินแบบเม็ดคือนอกจากไม่ได้ประโยชน์เนี่ยถ้าแบบเสียเงินซื้อหลายพันซื้อต่อเนื่องเป็นหมื่นแล้วแบบโอ้ไม่ได้ผลก็ยังโอเคบางทีมันไม่ใช่แค่ไม่ได้ผลแล้วนิวทรัลไงบางทีมันไม่ได้ผลแล้วมันเกิดติดลบมันเกิดความเสี่ยงหรือเกิดอันตรายอื่นๆอันนี้ก็ไม่อยากให้เพื่อนๆไปเสี่ยงนะคะโอเคฟังแล้วงงไหมหนูดีพูดแล้วฟังแล้วงงไหมบอกหน่อยฟังแล้วอย่าดราม่านะนี่ไม่ได้แบบไปแอทแทคแบบบริษัทวิตามินหรืออะไรนะคะแค่เล่างานวิจัยให้ฟังเฉยๆแล้วก็เล่าข้อควรระวังเนาะให้ฟังเฉยๆค่ะคุณมาชาคิดดีบอกว่าตอนนี้เลิกกินแคลเซียมเม็ดที่มีเหลืออยู่ค่อยๆเอาไปทำปุ๋ยลงแปลงผักแล้วค่ะขอให้ผักรับแคลเซียมโดยเฉพาะต้นมะเขือเทศค่ะโอ้โหใช่เลยเหมือนหนูดีนี่ก็ไม่กินแคลเซียมเม็ดค่ะกินจากพืชผักผลไม้ผักใบเขียวอะไรต่างๆเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าแคลเซียมเม็ดมันอาจจะแบบอันตรายมากกว่าเป็นประโยชน์หรือเปล่าคือแคลเซียมเม็ดก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่งานวิจัยคือแบบตบตีกันเยอะมากในวงการวิจัยนะคะเรามันก็เป็นแค่คนหนึ่งที่ชอบอ่านงานวิจัยเพราะฉะนั้นให้นักวิจัยเขาแบบตบตีกันให้เสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วให้เขาแบบสรุปแล้วก็แบบทุกคนเห็นไปในทิศทางเดียวกันได้เช่นบุหรี่เป็นอันตรายทุกคนเห็นในทิศทางเดียวกันวิตามินซีปลอดภัยมากโอ้โหงานวิจัยคอนเฟิร์มทิศทางเดียวกันแล้วพวกเรานะคะพวกแบบว่าเป็นเดอะแมสนะคะอยู่ในแมสเนี่ยเราค่อยดูว่าเราจะกินไม่กินอะไรใช่แล้วแล้วแคลเซียมเป็นอีกสิ่งที่หนูดีก็หลีกเลี่ยงแบบเม็ดค่ะกิจกรรมแจกไปแล้วเรียบร้อยค่ะโอเคไม่งงนะโอเคโอเคโอเคกลัวดราม่ามากเพราะว่ามีคนแบบคือมันก็มีการขายวิตามินพวกนี้กันเยอะมากดีก็เพื่อนๆดีหลายคนก็เป็นเจ้าของบริษัทวิตามินนะคะดีก็แบบไม่ได้อยากจะแบบพูดอะไรที่ทำให้ใครเสียหายแต่ว่าอันทำงานวิจัยมันบอกมาแล้วก็แค่เล่าให้ฟังเนาะก็ไม่ดราม่ากันเนาะโอเคค่ะมาดูเรื่องสารอาหารกันต่อดีกว่าค่ะเพราะว่าสารอาหารมีเพียบเลยการเสริมมีคำถามค่ะอู้มีคำถามดีๆทั้งนั้นเลยคุณอรทัยถามว่าวิตามิน B12 ทานแบบเป็นเม็ดได้เลยใช่ไหมคะได้เลยค่ะถ้าอยู่ในต่างประเทศจะมี2ฟอร์ม B12 ให้เลือกนะคะชื่อไซยาโนโคบาลามินหรือว่าเมทิลโคบาลามินนะคะกินได้ทั้งคู่เลยในเมืองไทยอนุญาตให้ขายฟอร์มเดียวนะคะในชื่อฟอร์มว่าไซยาโนโคบาลามินนะคะก็สามารถกินเป็นวิตามินได้ค่ะส่วนถ้าใครจะกินโดสใหญ่มากวิตามิน B12 โดสใหญ่บึ้มกินแค่อาทิตย์ละครั้งนะคะเท่าที่ดิทราบในเมืองไทยจะมีอยู่แบรนด์เดียวชื่อเมทิลโคบอลนะคะแล้วก็ถ้าดิเข้าใจไม่ผิดเนาะเขาน่าจะใช้ฟอร์มชื่อเมทิลโคบาลามินอันนั้นขายเป็นยานะคะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับระบบประสาทเนาะแต่ว่าถ้าคนทั่วไปจะกินนะคะก็จะต้องกินแบบนานๆทีกินหนนึงนะคะต้องคำนวณเนาะโอเคเลยค่ะตอนนี้เลิกทานแคลเซียมเม็ดเหมือนกันคุณทรายบอกดีจังเลยค่ะคุณศิริลักษณ์ถามว่าการเสริมไขมันดีสำหรับคนสูงอายุควรทานฟิชออยล์หรืออาหารทั่วไปคะสามารถทานฟิชออยล์ได้แต่ดิทานเป็นน้ำมันสาหร่ายค่ะเรียกว่าภาษาหลายเรียกอะไรอะ algae oil ใช่ algae oil หรือ algae oil ค่ะก็ลองหาซื้อดูแต่ว่าถ้าหาไม่ได้มันจะหายากนิดนึงในเมืองไทยก็สามารถกินเป็นน้ำมันปลาได้ค่ะนะคะโอเคคุณตั๊กบอกไม่งงเลยค่ะได้ความรู้เพิ่มในอีกแง่มุมคิดตามละมันใช่เลยค่ะเดี๋ยววันหลังคือหนูเดียกลัวดราม่ามากช่วงนี้คนแบบดราม่ากันเยอะมากหนูเดียก็เลยยังไม่กล้าเอาแบบวิตามินข้อควรระวังมาแชร์แต่ว่ามันก็จะมีแบบแต่ละอนุพันธ์วิตามินเลยว่าอันนี้คือห้ามกินฟอร์มเม็ดหรือว่าไม่แนะนำให้กินฟอร์มเม็ดอันนี้ควรกินจากพืชครบส่วนพืชจริงๆอะค่ะแล้วก็เดี๋ยวไว้วันไหนแบบทำใจได้กลัวโดนดราม่าเดี๋ยวทำใจได้ว่าถ้ามันไม่มีดราม่าเดี๋ยวเอามาแชร์เต็มเต็มแต่หนูเดียก็คือมีการหลีกเลี่ยงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับตัวเองเนาะโอเคเลยค่ะนะคะมาพูดตรงนี้เสร็จแล้วมาดูเรื่องสารอาหารกันดีกว่าค่ะหนังสือหายไปไหนหนังสืออยู่นี่มาเล่มนี้นะคะกลับมาอีกรอบหนึ่งมหัศจรรย์อาหารชะลอวัยนะคะผู้เขียนคนไทยเลยนะคะเป็นโภชนากรคนไทยเลยค่ะมาดูเรื่องของตัวอื่นๆดีกว่าค่ะวิตามิน A มีความวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนนะคะมีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของเซลล์ตลอดทั้งร่างกายเลยค่ะรวมทั้งเส้นผมหนังศีรษะร่างกายคนเราต้องการวิตามิน A วันละ 5,000 IU ค่ะกรณีที่ร่างกายได้รับวิตามิน A ไม่เพียงพอจะทำให้ผมร่วงผมแห้งผมสีซีดจางเกิดรังแคหนังศีรษะแดงและแสบได้นะคะเพื่อนๆเสิร์ชได้เลยนะคะอย่างเช่นเพื่อนๆก็อาจจะแบบสมมุตินะหนูดีพูดวิตามินอะไรนะคะก็เข้าไปใน Google ค่ะอย่างหนูดีจะเสิร์ชเช่น plant foods high in vitamin A แล้วก็จะดูเป็น image ค่ะนะคะเราก็จะดูอันนี้ไปก่อนว่าเอ๊ะอะไรนะที่มี
วิตามิน A สูงจังเลยเราก็จะเข้าไปดูแล้วมันก็จะมีภาพเกิดขึ้นค่ะนี่วิตามิน A นะคะหรือว่าเรทินอลเราก็จะเลือกว่าอันไหนนะเป็น plant food high in vitamin A แล้วมันก็จะขึ้นมาค่ะนี่ให้ดูใกล้ๆซึ่งอันนี้เป็นหนึ่งในวิธีแบบขี้โกงก่อนที่นี่จะไปอ่านหนังสือนะคะเช่นวิตามิน A อ๋อมีในนี้นั่นเองฟักทอง squash มีในผักโขมมีในแครอทมีในแคนตาลูปมีในมันหวานโอ้วิตามิน A สูงมากเลยงั้นฉันก็กินอย่างนี้ดีกว่าซึ่งมันสะดวกมากๆเลยทุกคนเนี่ยเห็นไหมคะอันนี้แครอทเคลสปินิชอะไรเงี้ยค่ะมะม่วงสุกซึ่งอันนี้มีวิตามินอีด้วยบรอกโคลีแล้วก็แอสพารากัสแต่จริงอ่ะผลผักผลไม้ไทยวิตามินเอสูงมากเนี่ยแหละคือหนึ่งในวิธีนะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นท่านดิพูดเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็สามารถไปเสิร์ชคีย์เวิร์ดได้จะมีภาพขึ้นให้ดูค่ะนะคะทีนี้เนี่ยวิตามินเอนะคะนี่คือ plant based vitamin A ซึ่งแทมผักคิวจากสวนดูดีนะคะอันนี้ high in vitamin A มากนะคะเอามาทำเป็นแบบใส่นู่นใส่นี่เอามาผัดเอามากินสดใส่สลัดปั่นสมูทตี้เนาะก็จะได้วิตามิน A และได้แคลเซียมและได้เส้นใยไฟเบอร์และได้ไฟโตนิวเทรียนเพื่อนๆเห็นไหมว่าการกิน plant based whole food อ่ะมันทำให้ชีวิตเราง่ายและสะดวกแค่ไหนอ่ะคืออย่างอันนี้ก็วิตามิน A สูงนะคะก็คือมันนะคะมันเทศมันหวานมันฝรั่งลงไปกินเข้าไปค่ะนะคะแต่ว่าถ้าในสายมันเทศนะคะหรือว่า sweet potatoes เนี่ยพวกเนี้ยมันจะเด่นแบบวิตามิน A มากๆเลยนะคะก็สามารถที่จะกินได้เลยและนี่ก็คืออาหารสำหรับผมสวยของเราและที่เด็ดคือมันอร่อยมากๆมันก็ทำแบบได้หลายเมนูมากๆเลยนะคะเห็นไหมเนื้อมีแคลเซียมสำหรับกระดูกเพราะว่าพืชผักใบเขียวนะคะพวกนี้แคลเซียมสูงมากเลยนะคะอย่างใบมะรุมน้ำหนักเท่ากันเนี่ยกับนมวัวมีแคลเซียมสูงกว่านมวัวถึง17เท่าและอยู่ในฟอร์มที่ดูดซึมง่ายกว่าหรือว่า readily available นะคะหรือว่ามี bioavailability สูงแล้วก็ดูดซึมง่ายด้วยทุกคนรักนางมากอ่ะโอเคค่ะเรายังต้องไปกันต่อค่ะเพราะเดี๋ยวเพื่อนๆจะต้องสงสัยว่าเธอจ๊ะเธอเอาส้มโอมาทำอะไรจ๊ะเรายังต้องรีบไปถึงพี่ส้มโอค่ะมาค่ะลุยเนื้อหากันต่อค่ะมาเหมือนเห็นแวบๆมีคำถามเพื่อนๆมีคำถามหรอคะมันส้มมันม่วงมันเหลืองมีประโยชน์ต่างกันยังไงคะมีประโยชน์ทั้งหมดแต่ว่าสีแต่ละสีก็จะให้สารอาหารที่แตกต่างกันไปหนูดีมีกำลังจะมีคลิปเรื่องสีของสารอาหารสีของอาหารว่ามีสารอาหารยังไงด้วยนะคะมาแชร์เดี๋ยวรอรับชมนะแต่ว่าใดๆก็ตามก็คือถ้าเป็นสีม่วงดำจะมีพวกแอนโทไซยานินนะคะถ้าเป็นสีแบบดูสินดีลืมชื่อสีเหลืองก็จะมีสารอาหารในกลุ่มนึงสีแดงก็จะมีสารอาหารอีกกลุ่มนึงเนาะก็เราก็จะได้ประโยชน์แต่ใดๆก็ตามมีประโยชน์ทั้งสิ้นค่ะนะคะทานวันละเท่าไหร่ดีคะก็ทานเมื่ออิ่มก็หยุดค่ะถ้ากิน plant based whole food ไม่ใช้น้ำมันขวดในการปรุงเมื่ออิ่มก็หยุดค่ะเนาะแล้วก็ผงผักมีคุณค่าแตกต่างจากผักสดไหมผงผักทานได้ค่ะถ้าอยากทานแต่ว่าหนูดีก็มองว่าผักสดมันก็จะได้แบบเรื่องของน้ำ hydration พลังชีวิตอะไรต่างๆคือมันก็จะมีอะไรที่มันเป็นของสิ่งที่ของสดเท่านั้นมีแต่ว่าถ้าหากินไม่ได้กินผงผักก็ได้เหมือนกันแต่หนูดีมองว่ามันแทนได้ส่วนนึงแต่ยังไงในชีวิตเราก็ต้องกินของสดอยู่ดีอันนี้มุมมองดีนะคะมาดูต่ออีกนิดนึงผักใส่จานการมีความน่ารักมากเราจะบอกว่าอันเนี้ยมันคือขวดของนมอัลมอนด์เพรเซียคือหนูดีรีไซเคิลขวดมาเป็นจานการนะทุกคนมันน่ารักมากคือตอนนี้คืออะไรรีไซเคิลอัพอันนี้เขาเรียกอันนี้ไม่ใช่รีไซเคิลขอโทษใช้ศัพท์ผิดเรียกอัพไซเคิลนะคะอัพไซเคิลลิงค่ะก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ารีไซเคิลกับอัพไซเคิลมันต่างกันคือแบบถ้าเอามาใช้เลยโดยไม่เอาเข้ากระบวนการอุตสาหกรรมใหม่เรียกว่าอัพไซเคิลลิงนะคะก็upcycle ค่ะน่าภาษาอังกฤษวันนี้ค่ะภาษาอังกฤษวันนี้อยากให้คุณหนูดีพูดเกี่ยวกับคอลลาเจนถ้าไม่ซื้อมาทานเราจะทานอะไรยังไงได้บ้างในไลฟ์ต่อๆไปอู้นี่เป็นหัวข้อที่ดีมากนะเนี่ยขอบคุณค่ะคุณมานามิรินะเดี๋ยวหนูดีจะต้องทำแน่ๆเลยเนาะเป็นแบบว่ากินอะไรดีเพื่อนๆสนใจหัวข้อนี้ไหมกินอะไรดีที่เป็นอาหาร plant based เพื่อให้ร่างกายเราถูกกระตุ้นให้สร้างคอลลาเจนเพิ่มได้เองแบบว่า plant based food to boostcollagen production ค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าเนี้ยหนูดีก็เป็นอะไรที่ดีแบบแอบติดตามอยู่แบบเป็นข้อมูลที่หนูดีแอบไปศึกษามาใช้ของตัวเองเพราะหนูดีไม่กินคอลลาเจนจากปลาแล้วแบบเฮ้ยฉันก็อยากมีคอลลาเจนที่แบบ
ยังดีแล้วก็แบบดูอ่อนเยาว์อะไรประมาณนี้เนาะก็ถ้าสนใจหัวข้อนี้นะคะพิมพ์บอกหนูดีหน่อยนะคะว่าสนใจหรือไม่สนใจหรือว่าถ้าสนใจกด1ก็ได้ขี้เกียจพิมพ์คำว่าสนใจกด1ให้หนูดีดูหน่อยถ้ามีเพื่อนๆสนใจในหัวข้อของคอลลาเจนมากเพียงพอนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมาจัดให้เนาะเพราะว่าไม่อยากจัดอะไรที่คนไม่อยากฟังอยากจัดอะไรที่อย่างวันนี้เพื่อนๆถามมานี่ก็แบบโอเคมีคนอยากฟังถ้ามีคนอยากฟังมากพอเราก็จัดได้แบบว่าเพื่อนๆจะได้ไม่เบื่อแล้วรำคาญเนาะโอเคค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอะคอลลาเจนที่ดีที่สุดก็คือคอลลาเจนที่ร่างกายเราผลิตขึ้นมาเองค่ะแล้วร่างกายเรามีความสามารถในการผลิตคอลลาเจนเองได้ไม่จำเป็นต้องไปกินแบบชงกินที่มาจากปลงจากปลาให้แบบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปยุ่งกับท้องทะเลไปอะไรให้มันวุ่นวายเนาะเฮ้ยมีคนสนใจเยอะเลยเหรอคะเอาจริงสิเพื่อนๆทำไมถึงสนใจมีลูกเพจท่านไหนที่ซื้อคอลลาเจนผงชงกินอยู่ตอนนี้บ้างคะมีใครถ้าใครซื้อคอลลาเจนผงชงอยู่ตอนนี้กด2ให้หนูดีหน่อยค่ะซื้ออยู่กินอยู่ชงอยู่ทุกวันกด2ให้หน่อยค่ะแล้วรู้สึกว่ามันอาจจะแพงอาจจะกลัวมันไม่จำเป็นหรือว่าอยากที่จะเลิกซื้อหรือว่าคนที่คิดจะซื้ออยู่แล้วไม่แต่ยังไม่ได้ซื้ออยากจะหาความรู้เพิ่มเติมถ้าใครที่อยากจะสนใจทำไมมีคนสนใจเรื่องคอลลาเจนเยอะมากจริงหรอ2แต่เป็นจากพืชค่ะคุณอิสระว่าสนใจคอลลาเจนและการทานวิตามินคุณเอลีนบอกว่า2โอเคเข้าใจละหัวข้อนี้สนใจนะคะได้ค่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอกันจัดให้โอ้โหอาทิตย์หน้าหนูที่ตั้งใจจะเลือกเป็นวันเสาร์เป็นแชร์เรื่องของโยคะแล้วก็แบบการใช้โยคะในชีวิตประจำวันเนาะแล้วก็ท่าไหนอะไรยังไงแล้ววันอาทิตย์ตั้งใจจะแชร์เรื่องแบบหนังสือชื่อ Alzheimer's เป็นแบบเกี่ยวกับการดูแลป้องกัน Alzheimer's แต่ว่าเพื่อนๆโหวตให้หนูดีหน่อยค่ะวันอาทิตย์หน้าอยากได้หัวข้อเรื่องคอลลาเจนกินอะไรที่เป็นอาหารจากพืชเพื่อให้ร่างกายสร้างคอลลาเจนได้ดีด้วยตัวเองหรืออยากฟังเรื่องของการดูแลป้องกันอัลไซเมอร์สคะถ้าคอลลาเจนกด3อัลไซเมอร์สกด4ค่ะคอลลาเจนกด3อัลไซเมอร์สกด4ให้หน่อยค่ะคอลลาเจน3อัลไซเมอร์ส4ค่ะแล้วดิจะนับจำนวนแล้วดิจะจัดหัวข้อตามนั้นเลยค่ะ3หรือ4ก็ได้ค่ะได้หมดค่ะคุณลูกเพจคะบอกหน่อยนะคะ3ไม่มี4เลยเหรอคุณลูกเพจคะไม่มี4เลยเหรอคะโอเครู้ละเอามี4หลุดมา3คนขอบคุณค่ะอ่ะ3อ่ะเดี๋ยวดีไปนับนะคะเดี๋ยวดีจะไปนับหนูดีจะจัดทั้ง2หัวข้อแหละแต่ดีจะไปนับ3กับ4นะอันไหนที่ได้จำนวนมากกว่าจะเป็นวันอาทิตย์หน้าแล้วอันไหนที่ได้จำนวนน้อยกว่าจะเป็นอีกสัปดาห์นึงหนูเรียงจัดอยู่นะแต่ว่าจะแบบเรียงลำดับนะคะตามการโหวตเนาะเรื่องอัลไซเมอร์สมันก็สำคัญนะเพื่อนๆเราไม่สามารถผิวสวยคอลลาเจนหน้าเด้งแต่ว่าสมองเสื่อมได้นะคะมันต้องแบบควบคู่กันนะเพื่อนๆเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวหลังจากไลฟ์หนูดีไปนับค่ะ3ก่อนแล้วค่อย4โอ้โหคุณตั๊กแบบว่ามีการจัดเรียงลำดับให้ด้วย3ก่อนแล้วค่อย4เอาแบบสวยก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ดูแลสมองในลำดับต่อไปรับทราบค่ะแม่โอเครับทราบกลับมาเรื่องผมกันเถอะเพื่อนๆโอเคกลับมาเรานัดหมายกันแล้วนะคะวันเสาร์หน้านะคะเตรียมชุดออกกำลังมานะคะเราจะเรื่องโยคะเนาะแล้วก็วันอาทิตย์เดี๋ยวหนูดีจะมาบอกค่ะว่าอะไรโหวตชนะค่ะเพื่อนๆสามารถโหวตกันต่อได้เลยค่ะมากลับมาที่เนื้อหาค่ะต่อมาค่ะกรดฟอลิกและวิตามิน B12 B12 ไม่ได้ดีแค่กับสมองนะคะดีกับผมเช่นกันเพื่อนๆกรดฟอลิกและวิตามิน B12 เนี่ยคือว่าเซลล์เส้นผมของเราต้องการวิตามิน B12 B1 B2 B6 กรดฟอลิกและวิตามิน B12 กรดแพนโทเทนิกและไบโอตินค่ะเหล่านี้เป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อการสร้างเม็ดเลือดแดงฮีโมโกลบินซึ่งทำหน้าที่นำออกซิเจนจากปอดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อของร่างกายรวมถึงเส้นผมด้วยค่ะเส้นผมจะมีสุขภาพดีนะคะจะต้องมีสารอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงอย่างสม่ำเสมอค่ะการขาดวิตามิน B ทำให้ปริมาณเลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงเส้นผมน้อยลงเส้นผมจึงถูกทำลายและงอกใหม่ช้าค่ะกรดฟอลิกและวิตามิน B12 นะคะจำเป็นต่อการงอกของเส้นผมป้องกันผมร่วงร่างกายของเราต้องการกรดฟอลิกนะคะวันละ400ไมโครกรัมค่ะพบมากในผักใบเขียวน้ำส้มหรือว่าส้มอะโวคาโดนี่แล้วก็บรอกโคลีค่ะเพื่อนๆเห็นไหมพวกเนี้ยเวลาเรากิน1อย่างเราได้ทุกอย่างเพราะว่าถ้าเรากินวิตามินเป็นเม็ดอ่ะโหต้องไปกินแยกเม็ดแบบ
กรดฟอลิกต้องกินวิตามิน A เบต้าแคโรทีนต้องกินนู่นนี่ต้องกินแบบกินอะโวคาโดค่ะมันก็มีหลายอย่างปนกันในนั้นหรือผักใบเขียวและยังมีอื่นๆแถมมาอีกเนาะนี่ค่ะธัญพืชค่ะเช่นธัญพืชเช่นข้าวของเราบีทรูทจมูกข้าวสาลีนะคะแล้วก็วิตามิน B12 แนะนำให้กินแบบเม็ดเนาะเราพูดกันแล้วพูดกันอีกย้ำแล้วย้ำอีกนะคะวิตามิน B12 กินเป็นเม็ดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเรามากินจากอาหารในบางทีมันอาจจะไม่พอได้หรืออาจจะขาดได้ค่ะนะคะต่อไปนะคะกรดแพนโทเทนิกหรือว่าวิตามิน B5 ค่ะอันนี้เนี่ยก็จำเป็นต่อการรักษาสุขภาพของผมช่วยผมแข็งแรงมีความยืดหยุ่นไม่เปราะง่ายนะคะป้องกันผมร่วงและงอกก่อนวัยด้วยมีในไหนก็คือเนี่ยแหละค่ะที่ยกขึ้นมาให้ดูทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ไบโอตินค่ะไบโอตินจำเป็นต่อปฏิกิริยาที่ต้องใช้เอนไซม์ในร่างกายนะคะรวมทั้งระบบเมตาบอลิซึมของโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตถ้าขาดไบโอตินนะคะก็จะทำให้ผิวของเราเนี่ยสามารถเป็นผื่นคันได้ด้วยนะคะผมแห้งผมร่วงแล้วก็ที่น่าสนใจคือในลำไส้เล็กของเรานะคะจะมีแบคทีเรียที่สร้างไบโอตินได้เองค่ะคนทั่วไปเนี่ยจะไม่ค่อยเกิดภาวะขาดไบโอตินค่ะยกเว้นเพื่อนๆตั้งใจฟังตรงนี้นะเพราะนี่คิดว่าต้องมีลูกเพจฉันวิกินแน่นอนผู้ที่ทานไข่ดิบเป็นประจำค่ะเพื่อนๆคะการทำไข่ทานไข่ดิบคือในปัจจุบันนะเราจะเห็นการแบบว่าเอาไข่ดิบไปแช่ตรงนู้นตรงนี้แช่น้ำปลาแช่อะไรแล้วเอามากินหรือเราจะเห็นชาวญี่ปุ่นที่กินไข่ดิบเช่นนัตโตะแล้วก็เอาไข่ดิบตอกใส่แล้วก็คนๆแล้วก็กินนะคะหรือว่าในปัจจุบันหนูดีก็เห็นนะคะเวลาไปช้อปปิ้งเนี่ยเวลาช้อปปิ้งอาหารส่งที่บ้านออนไลน์เนี่ยก็จะมีแบรนด์ที่เอาไข่ดิบค่ะขายไข่ดิบเป็นเกรดแบบญี่ปุ่นเป็นมันก็จะแพงขึ้นไปอีกคือไข่ที่สามารถกินดิบและกินสดได้เลยเนี่ยเขาก็มีขายจำหน่ายกันอยู่อันนี้ต้องบอกลูกเพื่อนๆนิดนึงนะคะว่าผู้ที่กินไข่ดิบเป็นประจำนะคะโปรตีนในไข่ขาวดิบค่ะจะจับกับไบโอตินในลำไส้เล็กค่ะทำให้ไบโอตินไม่ถูกดูดซึมไปใช้งานเพราะฉะนั้นใครที่มีความคิดว่าฉันจะกินไข่ดิบฉันจะเอาไข่ดิบมาดองน้ำปลาแล้วเจ้าไข่ดิบของฉันฉันซื้อแบรนด์ของญี่ปุ่นที่จัดจำหน่ายในไทยแล้วมันปลอดภัยปลอดจากเชื้อนู้นเชื้อนี้ฉันกินไข่ดิบได้อย่ากินบ่อยไม่ได้จะบอกให้เลิกอันนี้ไม่ได้ห้ามนะคะแต่แค่จะบอกว่าเดี๋ยวจะบอกว่าเธอมีสิทธิ์อะไรมาห้ามฉันคือไม่ได้ห้ามอยากกินก็กินแต่ว่าอย่ากินบ่อยเพราะว่าในการกินบ่อยอยู่ในไลฟ์สไตล์อะค่ะไอ้เจ้าโปรตีนในไข่ขาวดิบเนี่ยแหละมันจะไปจับกับไบโอตินในลำไส้ก็ในลำไส้เล็กของเราก็จะทำให้การดูดซึมมันน้อยลงนะคะหรือว่าอาจจะไม่ได้เลยด้วยซ้ำเนาะก็ส่งผลให้ผมของเราเสียหายได้นะคะเพื่อนๆไอ้เรื่องความรู้แบบนี้เนี่ยหนูดีมองว่ามันเป็นอะไรที่ good to know แล้วแบบดีอ่ะดีที่รู้เพราะไม่งั้นก็อาจจะแบบเฮ้ยฉันกินแบรนด์นี้เขาบอกว่าไข่ดิบก็คือก็โอเคไงไม่มีเชื้อโรคแต่มันอาจจะส่งผลในรูปแบบที่เราเนี่ยอาจจะคิดไม่ถึงเลยเนาะก็หาซื้อไม่ค่อยมีเลยค่ะ B12 ซื้อวิตามิน B รวมก็ได้ค่ะผมร่วงมากค่ะปวดเมื่อยแขนทั้งสองข้างเป็นประจำอยากหายปวดอันนี้อาจจะต้องดูเรื่องอาหารที่เรากินในชีวิตประจำวันว่าเราอาจจะกินอาหารที่มันขาดวิตามินบางตัวไปเนาะก็อาจจะปรับอาหารให้หลากหลายมากขึ้นแล้วก็ลองกินอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นค่ะโอเคเลยทีนี้นะคะมาต่อกันเลยโหหลายสิ่งเนาะมีใครที่ตกใจมั่งเรื่องแบบการกินไข่ดิบกับไบโอตินในลำไส้เล็กแล้วแบบเฮ้ยร่างกายเรามันลึกลับซับซ้อนกว่าที่เราคิดไว้เยอะมากอ่ะมาต่อนะคะใครเหวอแบบหนูดีบ้างนะคะคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะวิตามิน B6 ค่ะช่วยป้องกันรังแคนะคะวิตามิน B6 ช่วยป้องกันรังแคมีอยู่เยอะในไหนนะคะอาหาร plant based food นะคะก็จะพบมากในถั่วเหลืองธัญพืชไม่ขัดสีนะคะถั่วเหลืองก็คือพวกเต้าหู้เทมเป้นะคะนมถั่วเหลืองค่ะแล้วก็ถั่วต่างๆค่ะซึ่งเราต้องการวิตามิน B6 วันละ2มิลลิกรัมเท่านั้นเองค่ะนะคะB12 หาจากได้จาก nutritional yeast ก็ได้ค่ะใช่เลยค่ะกิน nutritional yeast นี่ก็จะมี nutritional yeast อยู่ในบ้านเช่นกันเนาะแต่ว่าบางทีก็ทำเมนูบ้างไม่ทำเมนูบ้างมันมีหลายอย่างให้กินในบ้านมากเลยอ่ะคุณดาวบ้านหนูดีคือจะกินอะไรดีงงมากของเยอะมากอาหารอะไรให้ไบโอตินสูงและบำรุงผมได้บ้างคะเราก็กลับมาที่อากูอีกรอบนะคะวิธีการหานะคะง่ายมากจะให้ดูค่ะหนูดีก็จะเสิร์ชแบบนี้อีกแล้ว plant food high in ให้ดูนะคะไบโอตินนี่คือวิธีที่หนูดีอะ
แอบส่องแล้วหลังจากนั้นบีก็ค่อยไปศึกษาหาอ่านในหนังสือของคุณมอนดีเอา plant foods high in biotin วิตามิน B7 หรือไบโอตินนะคะ food sources ค่ะนี่อาทิ plant based biotin sourcesยกตัวอย่างอันนี้นะคะเช่นอันนี้ก็จะเป็นให้ดูนี้จะมีอัลมอนด์ค่ะเนี่ยเนยถั่วต่างๆนี่แหละอัลมอนด์วอลนัทผักโขมนะคะดอกกะหล่ำมะเขือเทศค่ะพวกเบอร์รี่ข้ามไปเนาะไม่ใช่ของไทยอาจจะกินแบบฟรอเซ่นก็ได้แต่จริงๆของไทยก็มีเยอะค่ะนะคะเห็ดค่ะเห็ดก็มีไบโอตินค่ะข้าวโอ๊ตค่ะนะคะเนี่ยแหละแล้วก็เมล็ดดอกทานตะวันค่ะนะคะแล้วก็ส้มแล้วก็อีกสิ่งค่ะก็คือเจ้านี้นั่นเองมาอีกแล้วอะโวคาโดค่ะสะดวกไหมเพื่อนๆคือเวลาที่เรากินอย่างสมมติเห็นไหมอย่างที่หนูดีบอกเป๊ะเลยค่ะเวลาที่เราอะค่ะกินอาหารแพลนเบสอย่างนึงเนี่ยมันจะมีอะไรหลายๆอย่างปนมาให้เราอะสามารถนำมาใช้งานได้เลยเนาะเนี่ยแหละค่ะทีนี้เนี่ยของไทยอาหารไทยก็มีเยอะมากเช่นกันเดี๋ยววันหลังดีต้องเอาสรุปข้อเดียวเพิ่งไปปริ้นเอกสารของกระทรวงสาธารณสุขออกมาแล้วเขามีเอกสารไฟล์ PDF แบบหลายสิบหน้ามากๆให้เราปริ้นได้เลยว่าอาหารไทยชนิดไหนมีสารอาหารอะไรบ้างแบบอาหารไทยเหมือนกับแบบผักเหลียงลูกเนียงสตออะไรเงี้ยค่ะแล้วกระทรวงสาธารณสุขกรมสุขภาพอะค่ะเขาก็เหมือนกับว่าถ้าดิพูดชื่อผิดขอโทษนะคะแต่ว่าเขาอะได้เอาอาหารไทยแล้วก็เข้าห้องแลบแล้วก็เอามาแบบทำกระบวนการต่างๆเพื่อดูว่ามีสารอาหารอะไรบ้างแล้วแบบมันดีมากเพราะเวลาเราอ่านตำราฝรั่งมันก็จะเบอร์รี่อะโวคาโดดอกกระหล่ำบรอกโคลีแล้วแบบเดี๋ยวก่อนสิผักชายาของฉันล่ะแบบใบชะครามล่ะอะไรประมาณนี้เรียกชะครามใช่ไหมคะชะครามเนาะเนี่ยค่ะก็กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำไว้แล้วดาวน์โหลดฟรีปริ้นฟรีด้วยค่ะซึ่งหนูดีก็ได้ปริ้นออกมาแล้วเดี๋ยววันหลังเอามาโชว์นะคะมหัศจรรย์ของการกินแพลนเบสจริงๆเลยค่ะน้องม่อนบอกใช่เลยต่อค่ะวิตามินมันยังไม่จบทุกคนมันยังไม่จบวิตามินซีวิตามินซีนะคะจำเป็นต่อการผลิตน้ำมันจากต่อมไขมันเพื่อสร้างคอลลาเจนซึ่งช่วยในการยึดเนื้อเยื่อในร่างกายเช่นเนื้อเยื่อในเส้นผมให้ยึดอยู่ด้วยกันค่ะร่างกายของเราต้องการวิตามินซีวันละ60มิลลิกรัมนะคะคนที่สูบบุหรี่ต้องการวิตามินซีเป็น2เท่าค่ะเพราะการสูบบุหรี่คือมันก็ทำลายแบบว่าเนี่ยเจ้าตัววิตามินซีรวมถึงทำลายเจ้ากระบวนการสร้างคอลลาเจนของเราด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคะแค่เราไม่สูบบุหรี่เราก็คือมีแต้มต่อในชีวิตแล้วอะนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นวิตามินซีเนี่ยค่ะช่วยในเรื่องการคงความแข็งแรงของผิวหนังและเส้นผมค่ะการขาดวิตามินซีอย่างรุนแรงนะคะส่งผลให้ผมแตกปลายหักง่ายแต่ถ้าได้รับการเสริมวิตามินซีก็สามารถช่วยให้ผมที่งอกใหม่เนี่ยกลับมามีสภาพสมบูรณ์แข็งแรงได้เช่นกันซึ่งต้องบอกว่าวิตามินซีเป็นหนึ่งในวิตามินที่หนูได้กินวันละ 1,000 ถึง 2,000 นะคะเป็นประจำเลยคือวันละ1เม็ดถึง2เม็ดเป็นประจำทุกวันโดยไม่ได้ขาดเลยค่ะก็เป็นอะไรที่เป็นเหมือนแบบวิตามินซีกันนี้เป็นอะไรที่ไม่คิดแล้วเป็น after thought แล้วเพราะว่ามันเป็นวิตามินที่ปลอดภัยมากมีการทำวิจัยสูงมากแล้วก็ overdose ไม่เป็นอะไรอย่างช่วงที่หนูดีแบบยังไปพบแพทย์ได้ก็เคยมีการแบบใช้เป็น IV ก็คือฉีดวิตามินซีแบบฉีดเข้าไปเลยนะคะแต่ว่าหนูดีมีปัญหาคือเส้นเลือดเปราะมากช่วงหลังๆก็คือไม่สามารถรับวิตามินจากเส้นได้แล้วเพราะว่าเส้นหนูดีคือแบบมันมีปัญหาเยอะมากๆมันก็เปราะแตกง่ายมากก็จะเก็บการฉีด IV ไว้สำหรับเวลาที่เรามีปัญหาสุขภาพเท่านั้นแต่จะไม่แบบเอามาใช้ทำอะไรเพื่อแบบกระตุ้นโดสวิตามินช่วงสั้นอีกเนาะโอเคค่ะแต่ถ้าใครยังสามารถที่จะแบบรับ IV วิตามินได้นั้นก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะเอาวิตามินซีเข้าไปได้เช่นกันแต่ตอนนี้ดิคือกินอย่างเดียวนะคะโอเคค่ะเนาะมีคำถามด้วยเรื่องเห็ดก็เป็นอีกอันที่ดิอยากเอามาแชร์นะแต่นั้นเดี๋ยวพักไว้ก่อนเยอะมากแล้วเรื่องที่อยากแชร์ I just finished my first tempeh today คุณอรทัยบอก good for you หนูดีก็อยากดิหนูดีก็จะกำลังจะลองไปกินเทมเป้ของตัวเองเหมือนกันค่ะขอสอบถามค่ะเห็ดที่มีโปรตีนสูงสุดเห็ดอะไรคะคุณหนูดีใครอยากให้แชร์เรื่องโลกของเห็ดบ้างแล้วเพื่อนๆเห็นใช่ไหมหนังเรื่อง Fantastic Fungi หนังสารคดีนะคะแล้วก็หนูดีแบบติดตามผลงานของคุณ Paul Stamets นะคะเป็น Mycologist เนาะคือต้องบอกว่าแบบโลกของเห็ดมันคือที่สุดแล้วแบบ Mycelium คือเป็นแบบ
เป็นไบโอแมสที่แบบใหญ่ที่สุดอันนึงของโลกไมซีเลียมก็คือเส้นใยของเห็ดราคือมัน Amazing มากๆคำถามว่าเห็ดชนิดไหนโปรตีนสูงสุดจริงๆแล้วนะคะสิ่งที่คุณพอลสตาร์เมดซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเห็ดเนี่ยเขาแนะนำก็คือว่ามี2อันที่อยากให้จำไว้สำหรับนำไปใช้ซึ่งหนูดีอะนำมาใช้ในชีวิตหนูดีแล้วดีคือสะสมหนังสือเห็ดแบบของฝรั่งงานวิจัยคือเยอะมากเดี๋ยววันหลังเอามาโชว์1กินเห็ดหลายชนิดรวมกันค่ะ 3-5 ชนิดในเวลาที่ทำในเวลาเดียวกันน่ะจะยิ่งดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็ดแต่ละชนิดเขามีความแบบที่เขาเรียกว่าเป็น medicinal แบบ medicinal mushroom หรือมีค่าความเป็นยาเนี่ยหรืออาหารที่เป็นยาอย่างคุณพอลสตาร์เมดเนี่ยเขาใช้คำว่า medicinal food เห็ดก็คือเป็นอาหารที่เป็นยาในตัวของมันแต่ว่าโอกาสที่จะ overdose ต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะถ้าเป็นเห็ดที่มีขายทั่วไปในไทยกินหลายๆชนิดร่วมกันคือดีที่สุดนะคะอันที่2ก็คือว่าเห็ดค่ะเวลาได้เห็ดสดมาเนี่ยคือเราอ่ะสามารถกินเห็ดสดอย่างนั้นได้เลยหรือเราเอาดอกเห็ดนะคะไปหงายท้องแล้วเอาไปตากแดดนะคะสัก15นาที20นาทีนะคะจะเพิ่มวิตามินดีในเห็ดทุกคนซึ่งตอนนี้หนูได้กินวิตามินดีทุกวันทุกวันนะคะใช่หนูได้กินซีกับดีเนี่ยร่วมกันทุกวันเนาะเพราะว่ามันช่วยเรื่องภูมิต้านทานช่วยเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็หนูดีก็สังเกตว่าหนูดีไม่ได้อยู่ในแดดมากพอที่คือโอเคทุกคนอันนึงที่น่าสนใจมากคือวิตามินดีไม่ใช่วิตามินนะคะวิตามินดีเป็นหนึ่งในฮอร์โมนในร่างกายของเราที่จะถูกกระตุ้นด้วยแสงแดดเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะต้องไปโดนแดดเพื่อให้กระตุ้นร่างกายในการสร้างวิตามินดีขึ้นมาเองแต่ว่าเราก็สามารถกินได้ผ่านจากอาหารหรือเป็นในปัจจุบันวิตามินเม็ดนะคะซึ่งหนูดีก็กินอยู่แต่ว่าวิตามินดีในเห็ดอ่ะมันมีเยอะแต่ว่าก็ไม่เยอะมากเท่ากับเอาเห็ดไปหงายแล้วตากแดดแล้วนำค่อยนำมาประกอบอาหารนะทุกคนก็ไม่ต้องนานมากแบบ 15-20 นาทีอะไรประมาณนี้ก็สามารถได้ประโยชน์มากขึ้นเลยแบบเพิ่มขึ้นหลายเท่ามากดิจำไม่ได้ว่ากี่เท่าเดี๋ยวนี้ต้องไปเอาข้อมูลมาเนาะก็ช่วงนี้นะคะวิตามินดีควรกินนะคะผลไม้ฟู้ดไดร์ยังมีวิตามินอยู่ไหมคะแล้วแต่ชนิดค่ะถ้าวิตามินนั้นมันจำเป็นต้องกินสดมันก็จะหมดไปแต่บางอันก็ยังสามารถมีอยู่ได้ค่ะเนาะเรื่องหลงลืมอะไรง่ายๆแต่ยังไม่แก่มีอาหารที่ช่วยฟื้นฟูสมองไหมทั้งหมดที่เรากินกันที่หนูดีแชร์เนี่ยแหละค่ะเป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับสมองแล้วก็ดีที่สุดสำหรับการป้องกันอัลไซเมอร์สใครที่อยากป้องดูแลสมองนะคะกินอาหารแพลนเบสโฮลฟู้ดแล้วไม่กินน้ำมันขวดค่ะเนาะอันนี้คือดีที่สุดส่วนเรื่องวิตามินเดี๋ยวมันมีดีเทลอีกเยอะวันหลังเราค่อยมาแชร์กันเพิ่มเติมนะคะคุณโพนี่บอกว่าดิฉันอยู่ที่อเมริกาค่ะรบกวนคุณหนูดีแนะนำเห็ดให้หน่อยค่ะว่าต้องทานเห็ดอะไรดีหลายๆชนิดรวมกันค่ะแล้วถ้าตากแดดได้ก็คือดีที่สุดที่สุดส่วนถ้าอยู่อเมริกาแล้วอยากซื้อเห็ดผงของคุณ Paul Stamets นะคะเข้าไปดูยี่ห้อชื่อ Fungi Perfect Thai ค่ะหนูดีอยากซื้อมากแต่ดีอยู่เมืองไทยแล้วแบบมันซื้อยากมากก็คือ FUNGI นะ FUNGI นะคะแล้วก็ P เหมือน Perfect อะค่ะ Perfect แล้วก็ I Perfect Thai Fungi Perfect Thai นะคะหรือว่าติดตามคุณ Paul Stamets ใน Facebook นะคะใน Instagram ของเขาก็ได้เช่นกันค่ะแบบสุดยอดค่ะแล้วก็ถ้าอยู่อเมริกาแนะนำหนังสือถ้าซื้อจาก Amazon มาอ่านนะคะชื่อ Mycelium Running นะคะก็เป็นอีกเล่มที่แบบดีมากๆๆๆเนาะโอเคค่ะกลับมาเรื่องผมอีกนิดนึงค่ะจะได้จบปิดประเด็นเรื่องผมของเรานะคะทองแดงค่ะทองแดงเป็นแร่ธาตุที่มีปริมาณน้อยนะคะในร่างกายใช้น้อยมากนะคะแต่จำเป็นมากต่อการสร้างฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงค่ะซึ่งก็ฮีโมโกลบินนะคะก็จำเป็นในการนำเลือดไปเลี้ยงผงค่ะจึงควรกินอาหารที่เป็นแหล่งแร่ธาตุทองแดงอันได้แก่เมล็ดพืชและถั่วเปลือกแข็งนะคะกลับมาอีกแล้วนะคะก็เจ้าเมล็ดพืชต่างๆและถั่วเปลือกแข็งนะคะส่วนในเล่มนี้นะคะที่ผู้เขียนเขาแชร์นะคะก็คือเขาจะให้กินพวกเครื่องในสัตว์นะคะแบบตับหรือว่าเนื้อสัตว์นะคะหรือว่าไข่ซึ่งตัวหนูดีเองอ่ะไม่กินแล้วแล้วดีก็พบว่าตับเนี่ยดีจะไม่กินอีกแล้วเลยเพราะว่าการที่มีธาตุเหล็กในตับก็จริงเนี่ยอาจจะมีเยอะก็จริงแต่ว่ามันเป็นธาตุเหล็กแบบฮีมไอรอนนะคะซึ่งมันแบบมันสูงไปมันอาจจะเกินแบบจุดที่ปลอดภัยได้นะคะแล้วคุณหมอนิวบาร์นาร์ดก็ได้พูดแล้วว่าธาตุเหล็กในพืช นะคะที่อยู่ในฟอร์มที่ชื่อว่า non heme iron เนี่ยมันมีความปลอดภัยสูงกว่าเพราะว่ามันโอกาสที่จะ overdose มันต่ำกว่าอันนี้ก็เป็นดุลพินิจของแต่ละคนนะคะแต่ว่าสำหรับตัวดีอย่างหนังสือเนี่ยในแต่ละเล่มก็จะมีอะไรที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยมีอะไรที่ชอบไม่ชอบอะไรที่ดีรู้สึกว่าเป็นข้อมูลที่เราไปอ่านงานวิจัยอื่นแล้วเอามาเทียบแล้วมันให้ความรู้สึกสบายใจปลอดภัยจะนำมาใช้ดีก็จะทำแบบนั้นเพราะฉะนั้นใน1เล่มเนี่ยไม่ใช่ว่าดีแบบเห็นด้วย 100% แต่ว่าถ้าหนูดีชอบมันเกินกว่าแบบ 70-80% ก็ถือว่าเป็นหนังสือที่คุ้มค่าที่จะซื้อมาเนาะเพราะอันนี้เขาจะแนะนำว่าอย่างทองแดงก็จะบอกว่ามีในเครื่องในสัตว์ในตับแล้วก็อาหารทะเลซึ่งเครื่องในสัตว์ก็คอเลสเตอรอลสูงมาก
ับก็คือเป็นหนึ่งในอวัยวะที่ใช้ในการฟอกพิษของร่างกายซึ่งหนูดีก็รู้สึกว่าหนูดีไม่ได้ไปอยากกินเครื่องฟอกพิษในร่างกายของสัตว์ชนิดอื่นโดยเฉพาะสัตว์เนี่ยเขาไม่ได้กินอาหารที่ปลอดภัยเท่ากับมนุษย์ด้วยซ้ำแล้วเราไปกินตับซึ่งแบบโอ้ my god เป็นอวัยวะที่แบบใช้ฟอกล้างทำความสะอาดอะมันไม่โอเคมากๆในความรู้สึกหนูดีแล้วแต่เมื่อก่อนต้องบอกว่าชอบกินมากแบบตับย่างตับปิ้งอร่อยมากก็เฮ้อเนาะในวันนั้นนะคะที่เราไม่ได้รู้เท่าวันนี้เราก็ทำแบบนั้นเนาะหนูดีชอบคำพูดของฝรั่งมากเลยอะอันนึงเขาบอกว่า when you do your best แบบวันนี้ do your best but when you know better do better ก็คือวันนี้เราทำดีที่สุดเท่าที่เรารู้แต่วันนึงที่เรารู้มากขึ้นเราก็ทำดีให้มันมากขึ้นทำดีหมายถึงว่าเลือกอะไรที่มันแบบที่มันดูปลอดภัยมากขึ้นในเชิงของอาหารนะคะกลับมาค่ะกลับมาธาตุเหล็กค่ะธาตุเหล็กอันนี้ก็สำคัญเช่นกันนะคะมีอยู่ในพืชผักใบเขียวเนาะธาตุเหล็กทำหน้าที่สำคัญในการนำออกซิเจนจากภายนอกและภายในเม็ดเลือดแดงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายการขาดธาตุเหล็กทำให้เป็นโรคโลหิตจางเป็นสาเหตุหนึ่งของผมร่วงนะคะร่างกายของเราต้องการธาตุเหล็กวันละ18มิลลิกรัมค่ะและสำหรับหญิงที่มีประจำเดือนนะคะหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรค่ะความต้องการธาตุเหล็กในแต่ละวันจะสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นเคสผู้หญิงตั้งครรภ์ผู้หญิงให้นมนะคะบางท่านมีอาการผมร่วงได้ค่ะเพราะว่าอาจจะกินอาหารเหมือนเดิมเท่าเดิมหรือว่าอาจจะกินอาหารในรูปแบบเดิมๆแต่ว่าร่างกายเนี่ยมีอีกคนนึงต้องเลี้ยงแล้วนะคะมีอีกคนที่ต้องส่งสารอาหารไปให้คุณแม่ก็เลยจะเหลือสารอาหารน้อยลงนะคะก็ส่งผลให้ผิวมีปัญหาก็ผมมีปัญหาได้ก็แล้วก็ผู้หญิงที่มีประจำเดือนเช่นกันเพราะฉะนั้นช่วงมีประจำเดือนนะคะเพื่อนๆก็พยายามที่จะโฟกัสในการกินอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงมากขึ้นค่ะนะคะพืชผักใบเขียวสาหร่ายอะไรต่างๆก็เป็นแหล่งธาตุเหล็กที่ดีมากๆเช่นกันค่ะสังกะสีค่ะซิงค์นั่นเองเราจะเห็นเมล็ดเม็ดวิตามินสำหรับผมนะคะก็จะมีเป็นซิงค์เป็นอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถกินจากพืชผักได้เช่นกันค่ะซิงค์เนี่ยถ้าขาดซิงค์หรือสังกะสีนะคะก็จะทำให้เกิดปัญหารังแคผมร่วงได้ค่ะเพราะว่ามันมีเราจะมีปัญหาเกี่ยวกับการซ่อมแซมเนื้อเยื่อนะคะซึ่งสังกะสีจะช่วยผลิตน้ำมันจากต่อมที่อยู่ติดกับรากผมเลยนะซึ่งร่างกายของเราต้องการสังกะสีวันละ15มิลลิกรัมค่ะซึ่งอาหารที่มีสังกะสีสูงนะคะผู้เขียนบอกว่าส่วนใหญ่เป็นอาหารจากสัตว์ค่ะแต่ว่าหนูดีไม่กินอาหารจากสัตว์แล้วหนูไม่ขาดซิงค์ได้ยังไงนะคะธัญพืชไม่ขาดสีและถั่วต่างๆเพื่อนเห็นไหมว่าถั่วอันนี้สำหรับคนไม่ขี้เกียจจะต้มอันนี้สำหรับคนขี้เกียจมาเป็นกระปุกเลยนี่นะคะถั่วแห้งถั่วต้มเลือกอะไรก็ได้แต่ว่าต้องกินแล้วต้องกินถั่วทุกวันถั่วการกินถั่วทุกวันมันคือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจะบอกว่าอะไรรู้ไหมถั่วมีเส้นใยไฟเบอร์สูงกว่าผักอีกค่ะแล้วถั่วมีโปรตีนสูงมากและถั่วก็ยังมีกรดอะมิโนจำเป็นครบ9ชนิดที่ร่างกายมนุษย์ต้องการและสร้างเองไม่ได้พวกเนี้ยกินเข้าไปได้เส้นใยไฟเบอร์และที่สำคัญถั่วมีอะไรอีกสตาร์ชหรือว่าคาร์โบไฮเดรตที่ดีและเป็นพลังงานที่ดีสำหรับร่างกายมนุษย์แล้วยังมีธาตุเหล็กสูงมากคือถ้าเพื่อนๆกินถั่วทุกวันนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องธาตุเหล็กไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าถั่วมีสูงมากเนาะไม่จำเป็นต้องไปกินแบบตับอาหารทะเลเนื้อสัตว์ไข่อะไรเลยค่ะรับรองไม่ขาดแน่นอนเจ๋งไหมทุกคนเนี่ยมันคือมหัศจรรย์ของอาหารแพลนเบสค่ะกินหนึ่งอย่างคุณได้ทุกอย่างแล้วเวลากินอาหารแพลนเบสไม่ต้องคิดเยอะมันอยู่ในนั้นอยู่แล้วแล้วที่เด็ดที่สุดคือมันมีไขมันอยู่ในสัดส่วนที่สมดุลและพอเหมาะไม่ต้องมานั่งนับแคลอรี่ว่าฉันกินน้ำมันพืชได้วันนี้กี่ช้อนเท่านั้นเท่านี้กินจนอิ่มพออิ่มก็หยุดแล้วหนูดีทำเนี้ยมา4ปีน้ำหนักหนูดีไม่เคยกลับไปที่แบบไม่เคยโยโย่อีกเลยไม่มีคำว่าโยโย่ในชีวิตเลยเพราะว่าเราทุกวันอิ่มอร่อยแฮปปี้นะคะเจ๋งไหมอ่ะเพื่อนคนไหนที่ยังไม่ได้กินอาหารแพลนเบสโฮลฟู้ดนะลองค่ะไม่ต้องกิน 100% ก็ได้แค่กินพืชเพิ่มมากขึ้นคุณดีซื้อถั่วที่ไหนยี่ห้ออะไรบ้างคะทานนมถั่วแทนได้ไหมไม่ชอบถั่วค่ะทานนมถั่วได้ค่ะแต่จะขาดทุนไฟเบอร์นิดหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะดีกว่าไม่ทานเนาะโอเคค่ะไม่มีปัญหานมถั่วได้ค่ะนะคะแล้วก็กระเจี๊ยบก็มีเยอะกระเจี๊ยบเขียวก็มีเยอะนะสังกะสีขอบคุณมากเลยคุณดาวกระเจี๊ยบเขียวสดที่หนูดีกินทุกวันคือตอนนี้ส่วนหนูดีให้กระเจี๊ยบเขียวแบบหลายสิบลูกทุกวันก็กินทุกวันจริงๆตอนนี้ดีน่าจะแบบว่าเป็นมนุษย์สังกะสีแล้วนะคะแบบซิงเยอะมากเพราะว่ากินนุ้งเยอะมากเลยค่ะคุณดีซื้อถั่วที่ไหนยี่ห้ออะไรถ้าเป็นถั่วเม็ดๆอย่างนี้นะคะดีจะซื้อของไร่ทิพย์ค่ะ
ว่ารู้สึกว่าของไร่ทิพย์หนูดีเคยซื้อแบบหนูดีเป็นลูกค้าเขามาเป็น10ปีแล้วแล้วก็เอามาปลูกได้คือเหมือนหนูที่เคยเอางาไร่ทิพย์ไปโรยแล้วแบบขึ้นหนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยดีจังเลยอ่ะแบบมันยังมีพลังชีวิตอยู่เลยก็ถ้าเป็นถั่วเม็ดๆก็จะซื้อของไร่ทิพย์นะคะแล้วก็ถ้าเป็นถั่วกระป๋องอย่างนี้นะถั่วขวดแก้วนี้เป็นของแฮปปี้เมดนะคะก็วันนี้แหละที่เรานำมาแจกกันเขาจะมีถั่วกระป๋องหลายสีมากๆเลยค่ะก็สำอันนี้สำหรับคนขี้เกียจหรือว่าคนที่ไม่มีเวลาหรือไม่มีอุปกรณ์นะคะและพูดเรื่องสังกะสีเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกระเจี๊ยบเขียวคุณทรายบอกกระเจี๊ยบเขียวชอบมากติดบ้านตลอดขอบคุณนะคะคุณมาชาคิตตีบอกคุณหนูดีสวยแบบมีออร่ามากๆแหมขอบคุณค่ะช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนเลยไม่ค่อยมีใครชมว่าสวยเลยเพราะวันแฮงเอาท์กับน้องมาลิมาลัยตลอดนะคะก็ดีเวลาใครมาชมว่าสวยนะคะก็แบบอยากจะขอบพระคุณมากๆนะคะเพราะว่าเวลาที่ไม่ได้ไลฟ์นะคะหนูดีก็จะใส่ชุดอยู่บ้านแล้วก็แบบเป็นชุดแบบว่าชุดสบายๆชุดแบบ lounge ที่เขาเรียก lounge wear ภาษาอังกฤษเรียก lounge wear เนาะภาษาไทยเรียกชุดเน่าๆนะคะก็ชุดอย่างนั้นแหละค่ะก็ไม่ค่อยรู้สึกว่าตัวเองสวยเท่าไหร่แต่ว่าเวลามาไลฟ์ก็จะมีคนมาชมว่าสวยบ้างประปรายก็รู้สึกว่าเป็นอาหารใจมากๆเลยนะคะขอบคุณมากและสิ่งสุดท้ายค่ะสำหรับผมค่ะเพื่อนๆนั่นก็คือทำสิ่งนี้ค่ะว่าแล้วก็ดื่มเลยนะคะและใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะถ้าไม่ได้ดื่มน้ำมาสักพักแล้วนะคะหยิบน้ำเปล่ามาดื่มกันเลยค่ะแล้วจะบอกเหตุผลว่าทำไมเราต้องดื่มน้ำเปล่าเยอะๆโอ้คุณดาวมีคุณดาวฝากบอกว่าร้านต้นกล้าฟ้าใสมีรวบรวมสารอาหารในพืชเป็นอินโฟกราฟิกนะคะทั้งโปรตีนเบต้าแคโรทีนธาตุเหล็กสังกะสีซิลิเนียมธาตุเหล็กโอเมก้า3 ETC ทักไปขอที่เพจได้นะคะหุยคุณดาวหนูอยากได้อ่ะอุ๊ยเราเอามาแจกลูกเพจได้ไหมคะขอบคุณมากเลยโอเคเพื่อนๆคะในระหว่างนี้ใครที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะทักไปที่ Facebook ต้นกล้าฟ้าใสนะคะพิมพ์คำนี้เลยนะคะต้นกล้าฟ้าใสเขาเป็นร้านอาหารแพลนเบสค่ะแล้วก็มีน้ำปลาแพลนเบสที่อร่อยที่สุดใน3โลกเหมือนปลาจริงมากน้องแก้วคอนเฟิร์มนะคะทำจากเทมเป้เนาะก็ทักไปที่ Facebook เขาได้เลยค่ะเพื่อไปขออินโฟกราฟิกของโอ้โหดีจังเลยคุณดาวอนุโมทนาสาธุนะอนุโมทนาบุญที่จัดทำสิ่งนี้ด้วยนะมันจะเป็นประโยชน์กับคนไทยอีกเยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวดีจะไปขอแชร์มาด้วยนะคะโอ้โหคุณดาวบอกว่ามีบอกให้ด้วยค่ะว่าวันหนึ่งต้องกินเท่าไหร่ตายแล้วเพื่อนๆค่ะแอดไปเลยค่ะร้านต้นกล้าฟ้าใสในแอดไปแล้วก็อุดหนุนอาหารเขาได้นะคะเขาจะมีอาหารแพลนเบสแบบสั่งสดแล้วก็มีอาหารแพลนเบสแบบฟรอสเซนแบบอร่อยมากแบบในความรู้สึกดีคืออาหารแพลนเบสฟรอสเซนคุณดาวนะเวลามีอยู่ในติดในตู้ฟรีซนะคะช่างทำให้ชีวิตวันนั้นสะดวกยิ่งนักค่ะเพราะว่าคิดอะไรไม่ออกเปิดตู้ฟรีซยัดไมโครเวฟจบเลยนะคะสำหรับวันนั้นจบเลยค่ะมือนั้นๆสะดวกจิ้มๆค่ะอุ๊ยมีคนมาชมด้วยบอกคุณดาวน่ารักเสมอขอบคุณคุณดาวมากค่ะคุณดาวบอกต้นกล้าฟ้าใสโลดค่ะดีจังเลยอุ๊ยมีคนมาชมอีกแล้ววันนี้คุณหนูดีสวยชุดสวยผมสวยกราบขอบพระคุณค่ะรับคำชมนะคะรับคำชมค่ะขอบคุณมากๆค่ะเพื่อนๆคนไหนอยากมอบคำชมให้ในคอมเมนต์ก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคุณป้าหนูดีนะคะเวลาใครมาชมคุณป้าว่าสวยค่ะคุณป้าก็แบบว่าอุ๊ยดีใจจังเลยอ่ะกลับมาที่เนื้อหาสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือน้ำนะคะเป็นสารอาหารที่สำคัญที่สุดในทุกโภชนาการค่ะหากร่างกายได้รับน้ำเพียงพอต่อความจำเป็นจะช่วยให้สุขภาพโดยรวมเป็นไปอย่างสมบูรณ์นะคะนั่นรวมถึงสุขภาพของเส้นผมด้วยนะคะนั่นเองดังนั้นค่ะเราจึงควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8แก้วนะคะหรือ2ลิตรนั่นเองค่ะเพราะระบบการทำงานของร่างกายต้องใช้น้ำในการทำงานนะคะเช่นการนำวิตามินแร่ธาตุกรดอะมิโนและสารอาหารไปสู่เซลล์ต่างๆของร่างกายนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆดิอยากจะขอทำชาเลนจ์เพื่อนๆนะคะนั่นคือว่าลองเอาน้ำนะคะ2ลิตรมาตั้งไว้อย่างนี้เป็นขวดนี่ก็ขวดละลิตรเนาะตั้งไว้แล้วดูว่าน้ำ2ลิตรนั้นน่ะหมดตอนกี่โมงซึ่งหนูดีอ่ะได้เห็นคุณครูเฟลี่นะคะครูโยคะของหนูดีเขาทำชาเลนจ์แล้วเขามีขวดอ่ะมีแบบเหมือนเป็นขวดแล้วก็แบบใส่ได้2ลิตรพอดีแล้วมีที่ดูดแล้วเขาเป็นขวดชาเลนจ์ค่ะแล้วเขาก็แบบเอ้ยลองดูซิว่าน้ำ2ลิตรเขาจะหมดตอนกี่โมงแต่คุณครูเฟลี่เนี่ยเขาอ่ะจะตื่นแบบประมาณตีสี่หรือตีสี่ครึ่งไม่รู้แล้วทำโยคะคือเป็นผู้หญิงอายุ20กว่าที่แบบใช้ชีวิตแบบโยคีอินเดียอะไรประมาณนี้คือน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วปรากฏว่าเขาอ่ะดูดน้ำปรากฏ2ลิตรคือ10โมงครึ่งหมดแล้วจ้า
เพราะว่าออกกำลังกายเยอะมากแบบดื่มน้ำเยอะมากถึงว่าแบบผิวดีผมสวยหุ่นดีมากนะคะเพราะว่าเขาใช้คือชีวิตมันอยู่ที่การเลือกของเราเนาะจริงๆนะมันอยู่ที่ไลฟ์สไตล์ที่เราเลือกก็มันเป็นอะไรที่ Amazing มากๆเลยค่ะเรื่องของการดื่มน้ำนะคะคุณขวดบอกว่าเดี๋ยวขออนุญาตทักไปขอด้วยคนนะคะทุกคนคะทักไปเลยค่ะทักไปขอนะคะที่ร้านต้นกล้าฟ้าใสหรือใน LINE เขาก็ได้นะคะ LINE @tonklarfacai นี่ท่องได้อีกก็ทักไปขอใน LINE หรือทักไปที่ Facebook ได้เลยค่ะโอเคขวดแก้วใส่น้ำพี่หนูนี่หาซื้อที่ไหนคะอันนี้จากวีระสุค่ะจริงๆมันเป็นขวดไว้หมักน้ำหมักแหละทุกคนน้ำหมักที่แบบว่าดิฉันไม่สามารถเอามาโชว์ณที่แห่งนี้ได้อะไรประมาณนี้นะคะก็คือเนี่ยค่ะมันจะเป็นขวดที่นะคะมันจะมีที่เสียบที่อะไรของเขาอยู่เนาะไม่แน่ใจว่ามีมันชื่อแบรนด์ชื่อ Kilner ค่ะตั้งแต่ปี1842เป็นแบบเหมือนขวดนำเข้าหนูก็ไม่ได้ใช้ขวดอย่างนี้สำหรับทุกน้ำในบ้านแต่ว่าแต่ดิกรองน้ำเองเพราะฉะนั้นการมีขวดแก้วอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยก็คือดีมากๆเลยละอันนี้มันก็จะแบบดีดขึ้นมาอย่างนี้ได้ก็สะดวกดีค่ะวันนี้ก็มีการหมักแบบเอาบวยมาหมักนู่นหมักนี่ไปตามประสานะคะแต่วันนั้นก็จะหลังไมค์นิดนึงโอเคค่ะและเขาก็บอกว่าจริงอยู่ว่ากรรมพันธุ์เป็นสาเหตุหลักของปัญหาสุขภาพเส้นผมแต่ไม่ใช่ทั้งหมดบางคนมีปัญหาผมร่วงผมบางชั่วคราวที่อาจจะมีผลมาจากโภชนาการที่ไม่ดีดังนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนเสริมอาหารที่มีผลต่อการรักษาสุขภาพเส้นผมก็เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผมกลับมาเงางามจกดำและมีชีวิตชีวาอันนี้คือจากคำพูดของคุณศรยาคงสมบูรณ์เวชนะคะถ้าใครชอบเนื้อหาที่ดิแชร์อันนี้อาจจะยังไม่ได้รีวิวทั้งเล่มแต่ว่าถ้าชอบเนื้อหาสไตล์นี้นะคะก็คือหนังสือของเขาชื่อมหัศจรรย์อาหารชะลอวัยนะคะก็เป็นของสำนักพิมพ์อมรินทร์ค่ะแต่เล่มนี้ไม่ใช่แพลนเบส 100% นะคะมีเนื้อสัตว์มีไข่มีอะไรอยู่เนาะก็นี่ก็หนูดิชอบแต่ว่าดิก็ไม่ได้ทำตามทั้งหมดเพราะว่าอะไรที่แนะนำให้ไปกินตับกินไข่กินอาหารทะเลดิก็เลิกหมดแล้วนะคะและวันนี้ก่อนจากการอยากจะแชร์ทิปส์การดูแลเส้นผมอันนึงที่แบบที่หนูดิชอบมากๆนะคะสิ่งนึงที่หนูดิมองว่าเราพูดเรื่องโภชนาการไปหมดแล้วเนาะครบเป๊ะแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งมีอันนี้สิ่งนี้อยากให้ดูภาพค่ะอันนี้เนี่ยอาหารสารอาหารค่ะเรื่องของธาตุเหล็กนะคะมีธาตุเหล็กอาหารเดี๋ยวนั้นดิขอเช็คนิดเดียวนะคะว่าหนูดีครบไหมที่เตรียมข้อมูลมาครบค่ะครบหนูดีมีความพึงพอใจในเนื้อหาวันนี้รู้สึกว่าครบแล้ววิตามินดีนิดนึงวิตามินดีนะคะทิ้งท้ายสำหรับผมนะคะสิ่งที่ทำให้เราขาดวิตามินดีได้นะคะ1การที่ไม่ได้อยู่ในแสงอาทิตย์มากเพียงพอนะคะมันจะมีการคำนวณเลยนะคะว่าผิวหนังของมนุษย์จะต้องโดนแสงอาทิตย์เป็นกี่เปอร์เซ็นต์เช่นโดนเทียบเท่ากับท่อนแขน1ท่อนหรือท่อนบนร่างกายหรืออะไรประมาณนี้เป็นเวลา10 15 20นาทีแล้วแต่สีของผิวค่ะซึ่งปัจจัยนึงนะคะที่ทำให้เราขาดวิตามินดีได้นะคะนอกจากที่ว่าอยู่ในแสงอาทิตย์ไม่เพียงพอแล้วนี่คือเหตุผลที่ควรกินวิตามินดีเป็นเม็ดเนาะ2ก็คือว่าผิวคล้ำค่ะคนที่ผิวคล้ำมีโอกาสจะขาดวิตามินดีได้มากกว่าเพราะว่าจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผิวที่คล้ำอะค่ะมันเป็นผิวแรกๆคือในวิวัฒนาการของมนุษย์อะเราจะมีบรรพบุรุษเราอะเริ่มจากผิวดำผิวคล้ำก่อนแล้วค่อยๆแตกแยกย่อยมาเป็นขาวขึ้นอยู่ในประเทศที่มาจากการที่มนุษย์เนี่ยไปอยู่ในดินแดนที่มีแสงแดดน้อยลงพอมีแสงแดดน้อยลงก็เลยพยายามลดพิกเมนต์ของผิวเพื่อให้รับแสงแดดได้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในประเทศที่แดดน้อยหรือว่าเป็นคนชอบหลบแดดแล้วเป็นคนที่มีผิวคล้ำเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากว่าคุณจะขาดวิตามินดีมากกว่าคนทั่วไปนะคะหรือว่าคนที่อ้วนล้นเกินนะคะ obesity ก็มีโอกาสจะขาดวิตามินดีได้หรือเป็นคนที่ทำ gastric bypass เนาะก็เป็นการผ่าตัดเกี่ยวกับในระบบกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือภาวะที่เรียกว่า fat malabsorption คือมีปัญหาเกี่ยวกับการดูดซึมไขมันเนาะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณคิดว่าเรามีความเสี่ยงเหล่านี้ก็อาจจะกินวิตามินดีเสริมได้เลยค่ะแล้วก็เรื่องของการดูแลผมจากภายนอกนะคะซึ่งวันนี้เราไม่ได้โฟกัสเพราะเดียแชร์ไปแล้วแต่นี่ก็อยากจะแชร์อีกอันนึงที่ดีคิดว่าหนูดีจะลองทำนะคะอ
โอ้อันนี้มีคุณอลัยมาแชร์ถึงวิธีการยืนดื่มน้ำและนั่งดื่มน้ำด้วยขอบคุณมากๆนะคะเขียนยาวมากเลยแต่เดี๋ยวดีจะไปอ่านในรายละเอียดค่ะแต่คุณอลัยบอกว่าในทางมุสทางอิสลามศาสนาอิสลามก็บอกว่าการนั่งลงดื่มน้ำเนี่ยก็จะดีกว่าการยืนดื่มน้ำด้วยค่ะโหดีจังโอเคแล้วก็อื่นๆคำถามหมดแล้วไม่มีคำถามอะไรสุดท้ายนี้มีอันนึงที่หนูจะลองทำเดี๋ยวหนูจะมารายงานนะคะเพราะปกติอ่ะหนูดีจะใช้ว่านหางจระเข้ในการหมักหนังศีรษะแล้วก็หมักผมแต่มันมีอีกสิ่งหนึ่งที่มีการแชร์เยอะมากในช่อง YouTube ของฝรั่งแล้วหนูดีก็ไปแอบดูมาและคิดว่าจะลองทำตามแต่ว่าเดี๋ยวทำให้เสร็จก่อนแล้วก็จะมาบอกนะคะผลนั่นก็คือการลองใช้ข้าวนะคะนี่เป็นแบบวิธีการหมักแต่ว่าอาจจะใช้เป็นข้าวขาวเนาะก็เป็นวิธีการหมักของชาวเยานะคะในประเทศจีนที่ผมเขาจะแบบหูดำยาวสวยมากสุขภาพผมดีมากๆเลยนะคะแล้วเขาก็เป็นการทำเอาข้าวเนี่ยแหละค่ะก็คือเหมือนในประเทศไทยในอดีตที่เอาน้ำซาวข้าวมาสระผมค่ะแต่ว่าเขาจะเอาข้าวค่ะหรือว่าน้ำซาวข้าวเนี่ยเอาไปหมักทิ้งไว้นะคะถึง3เดือนเลยทีเดียวแล้วก็หมักร่วมกับเปลือกของส้มโอค่ะแล้วก็เอามาใช้ล้างผมโดยไม่ใช้แชมพูไม่ใช้ครีมนวดเลยนะคะก็จะเป็น fermented rice เนาะซึ่งหนูได้เห็นยูทูบเบอร์หลายๆคนอะที่เป็นฝรั่งอะเอาไปทำแล้วแบบคือน่าสงสารมากๆเพราะว่าเขาไม่สามารถหาวัตถุดิบที่หาได้ง่ายมากในประเทศไทยอะก็คือข้าวหอมมะลิแล้วก็ส้มโอได้ค่ะก็คือสิ่งที่เขาใช้นะคะของชาวเยาเนาะก็มีการไปถ่ายทำสารคดีเพื่อนๆลองไปเสิร์ชได้นะคะสารคดีของผู้หญิงเยาในประเทศจีนค่ะแล้วก็พวกเขาจะเป็นเหมือนกับชนเผ่าเนาะแล้วก็ผมเขาว่าคือดำยาวแล้วไม่งอกเลยแล้วแบบสุขภาพผมคือดูแบบแข็งแรงมากๆเลยนะคะแล้วก็แม้กระทั่งแบบแม่ย่าแม่ยายเขาเรียกว่าแม่ย่าใช่ไหมที่แบบอายุมากๆของเผ่าเย้าอันนั้นเนี่ยค่ะอายุ80ปีแล้วอ่ะผมคือไม่งอกเลยแล้วก็คือดำคลับแล้วคือแบบเวลายาวคือแบบยาวมากเหมือนราพันเซลอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็ทำให้ฝรั่งตกใจมากว่าคนเอเชียทำอะไรกับข้าวแล้วน้ำหมักข้าวหรือแบบน้ำซาวข้าวคือเขาฝรั่งก็ไม่เข้าใจไม่รู้จักแม้กระทั่งว่าน้ำซาวข้าวอะไรประมาณนี้เนาะหารู้ไหมว่าคนไทยก็คือน้ำซาวข้าวมันอยู่ในวัฒนธรรมเราอยู่แล้วแต่ชาวเยาเขาก็จะเอาข้าวอะค่ะไปหมักนะคะแล้วก็เหมือนเอาน้ำเนี่ยซาวข้าวแล้วก็เอาน้ำซาวข้าวไปเทใส่เปลือกส้มโอค่ะแล้วก็ต้มรวมกันเมื่อต้มรวมกันเสร็จเนี่ยเขาก็จะเหมือนใส่ขวดแก้วแล้วก็ตั้งทิ้งไว้นะคะ1เดือนแบบ1อาทิตย์ไปจนถึง3เดือนเลยแล้วก็นำมาใช้สระผมแต่ไม่ได้ใช้ทุกวันเพราะว่าโปรตีนมันจะสูงมากแล้วก็จะมีตัวโปรตีนเป็นโปรตีนมั้ยโปรตีนตัวนึงมั้ยคะที่เขาเรียกว่าพิเทราเนาะหรือว่าเป็นสารเคมีตัวนึงละกันที่ชื่อว่าพิเทราซึ่งเราก็คงเห็นว่ามีแบรนด์เครื่องสำอางที่นำมาใช้กับผิวด้วยเนาะแต่ว่าข้าวเวลาหมักมันจะเกิดพิเทราขึ้นซึ่งในที่สุดเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนทำให้ผมเรานุ่มแต่ว่าจะทิ้งไว้นานไม่ได้นะคะเพราะว่าทิ้งไว้สักประมาณ20ถึงอย่างเยาว์เนี่ยเขาจะทิ้งไว้20ถึง30นาทีนะคะแล้วก็จะมีการล้างออกอาจจะทำอาทิตย์ละครั้ง2อาทิตย์ครั้งอย่างเงี้ยค่ะหรือว่า 3-4 วันครั้งแล้วแต่ผมแต่ว่าหลังจากหนูดีไปดูยูทูบเบอร์ฝรั่งอ่ะเขาก็จะมีการแบบเอาข้าวมาหมักอยู่กับน้ำเลยทิ้งไว้24ชั่วโมงบ้างอะไรบ้างหรือเอามาใช้สดๆเลยแล้วก็น่าสงสารฝรั่งที่ไม่สามารถเข้าถึงพอมเมโลได้นะคะก็จะเห็นยูทูบเบอร์ฝรั่งอ่ะพยายามใช้แบบเกรปฟรุตอย่างเงี้ยเหมือนเขาก็ต้องไปเสิร์ชว่าอะไรที่มันตระกูลที่มันใกล้กับส้มโอหรือว่าพอมเมโลบ้างก็พบว่าเป็นเกรปฟรุตเขาไปเอาผิวเกรปฟรุตมากกว่ามาต้มมาหมักอะไรประมาณนี้ค่ะก็นั่นน่ะก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่หนูดีอยากจะลองเนาะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นน้ำหมักที่โปรตีนสูงมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนก็ถ้าทิ้งไว้นานหรือว่าทำบ่อยไปเนี่ยก็อาจจะแบบผมแห้งเปราะแตกขาดได้เช่นกันนะคะก็เดี๋ยวก็เลยจะมาบอกเป็น heads up ว่าหนูดีเตรียมจะทำอันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตนะคะว่าผมยังอยู่ดีหรือเปล่านะคะมีคุณอีฟบอกว่าคุณยายใช้น้ำซาวข้าวสระผมค่ะเห็นไหมเนี่ยเป็นอยู่ในวัฒนธรรมเราเนาะคุณมนคุณอิยาหรืออายาคะบอกว่าสมัยก่อนยายจะเอาน้ำซาวข้าวสระผมตลอดเลยค่ะยายผมสวยมากนิ่มดำจนยายเสียชีวิตผมยายไม่งอกเลยค่ะโหสุดยอดมากๆเลยค่ะคุณมนจนพัฒน์ใช่ไหมคะดิอ่านชื่อถูกไหมเนาะและนั่นก็คือสิ่งที่ดีตั้งใจจะลองทำดูนั่นเองค่ะคุณปอมแอปเปิลปิโยรสบอกว่าคุณยายที่พะเยาผมยาวมากต้องม้วนสระผมด้วยน้ำซาวข้าวตลอดเลยค่ะอายุ90ผมยังดำอยู่เลยค่ะขาวน้อยมากเห็นคุณยายทำตั้งแต่เด็กๆค่ะส่วนน้องจางบอกว่าข้าวหอมมะลิหมักกับเปลือกส้มโอผสมอะไรไหมคะสัดส่วนเท่าไหร่คะ
คือเขาแค่เอาข้าวเนี่ยมาหมักไม่ใช่ข้าวหมักด้วยเป็นน้ำซาวข้าวแต่เป็นข้าวขาวนะคะน้ำซาวข้าวแล้วก็เอาน้ำซาวข้าวเทออกมาแล้วก็เอาเปลือกส้มโอค่ะเหมือนเอาเปลือกส้มโอใส่เข้าไปในน้ำซาวข้าวประมาณแบบครึ่งลิตรหรืออะไรประมาณเนี้ยเราก็ต้มคือมันจะไม่มีสัดส่วนที่เป๊ะๆเพราะว่ามันเหมือนเป็นวัฒนธรรมเอเชียเราจะไม่มีสูตรเป๊ะๆเราก็จะแบบน้ำข้าวประมาณนี้ข้าวประมาณนี้หมักประมาณนี้แล้วก็จะมีสูตรของแต่ละบ้านค่ะแล้วก็ของชาวเยาว์จริงๆเนี่ยเขาก็จะเอาแบบไม่ใช่แค่เปลือกส้มโอเพราะว่าข้าวเวลาหมักเนี่ยมันจะมีกลิ่นเหมือนแบบเป็นกลิ่นยีสต์ค่ะซึ่งนั่นก็คือเจ้าตัวพิเทรานั่นแหละเนาะแต่ว่ามันจะมีกลิ่นที่บางคนบอกว่าไม่หอมเขาก็เลยเหมือนเอาเปลือกส้มโอเปลือกส้มเนี่ยใส่เข้าไปด้วยอาจจะช่วยเรื่องกลิ่นอาจจะช่วยเรื่องวิตามินสารอาหารต่างๆด้วยแล้วก็บางสูตรเนี่ยเขาจะมีสูตรของแต่ละบ้านค่ะใส่น้ำใส่สมุนไพรอันนั้นอันนี้คือเหมือนเป็นสูตรเฉพาะบ้านด้วยแล้วก็บางบ้านเนี่ยเขาก็จะเอาแบบเหมือนเปลือกต้นชาค่ะเปลือกแบบแก่นต้นชาเอามาตำๆแล้วใส่เข้าไปซึ่งฝรั่งที่เอาไปลองทำเขาก็พยายามใช้แบบ essential oil แบบ tea tree oil อะไรประมาณนี้เหมือนทำแบบก๊อปเกรด A เหมือนแบบงานเซินเจิ้นอารมณ์ประมาณนั้นหรือเปล่าที่แบบโอเคคนเอเชียทำแบบนี้แต่ฉันอยู่ในฝั่งตะวันตกแล้วแบบฉันหาของวัตถุดิบยากมากเลยเดี๋ยวฉันลองทำตามแบบนี้แล้วกันนะคะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเดี๋ยวดิจะทำลองทำดูเนาะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งสุดท้ายก็คือว่าเกือบลืมแชร์ก็คือคุณครูโยคะของดิท่านหนึ่งก็คือคุณแม่เขาอะค่ะกินน้ำดอกอัญชันค่ะใส่กับน้ำแล้วก็เอาไปดอกอัญชันสดเลยค่ะใส่กับน้ำแก้วหนึ่งสองสามดอกแล้วก็ไปใส่ไมโครเวฟจนมันร้อนคนเอาดอกอัญชันออกแล้วก็ดื่มน้ำนั้นกินค่ะปรากฏว่าผมที่งอกใหม่ของคุณตอนนั้นคุณยายหรือคุณยายเนาะก็คืออายุ82ปีนะคะก็คือผมมางอกไปแล้วแต่ว่าผมงอกใหม่ก็คือเป็นสีดำค่ะซึ่งอาจารย์หนูดีก็ได้บอกว่ามาดูผมของคุณแม่อาจารย์สีแบบข้างนอกอ่ะเป็นขาวแต่ผมงอกใหม่อ่ะเป็นสีดำแล้วดิก็ไปดูแล้วแบบจริงด้วยเพราะมันแบบรีเวิร์สปกติเวลาเราย้อมผมอ่ะผมงอกเราย้อมดำผมข้างนอกจะดำแต่ผมที่งอกใหม่จะสีขาวอันนี้คือตรงกันข้ามแล้วดิก็คือเกิดความสงสัยมากๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นแบบแล้วทำไมผิวไม่ดำแบบทำไมผมงอกใหม่ถึงดำทำไมผิวคุณยายถึงไม่ดำขึ้นจากการกินน้ำบอกอัญชันล่ะอะไรประมาณนี้คือมันดูไม่ค่อย make senseแต่ใดๆก็ตามพอไปอ่านเนี่ยค่ะก็เลยพบว่าไอ้เจ้าตัวดอกอัญชันเนี่ยไอ้เจ้าความแบบแอนโทไซยานินหรืออะไรต่างๆที่เป็นสารอาหารในดอกอัญชันนะคะก็เหมือนกับทำให้มันมีการแบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้นหรือว่ามันช่วยเรื่องของเม็ดเลือดหรืออะไรประมาณนี้ก็เลยส่งผมให้มีการเอาสารอาหารไปหล่อเลี้ยงรากผมได้ดีขึ้นแล้วผมงอกใหม่ก็เลยจะแบบว่าไม่งอกดำมากไม่งอกขาวมากเหมือนกับผมรุ่นก่อนที่จะหันมาลองอันนี้เนาะก็อยากให้ลองนำไปปรับใช้กันดูนะคะเพราะพวกนี้มันคืออาหารล้วนๆเนาะมันไม่ได้แบบเป็นอันตรายหรืออะไรนะคะแล้วก็เป็นของที่หาได้ในประเทศไทยนั่นเองก็สำหรับวันนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์นะคะจากการไลฟ์แชร์ในเรื่องโภชนาการสำหรับผมสวยนะคะและเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่ะเราจะมาคุยกันในเรื่องต่างๆนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องการออกกำลังกายแล้วก็คอลลาเจนหรืออัลไซเมอร์แล้วแต่การโหวตเนาะแล้วก็ถ้าใครนะคะที่ อยากดูย้อนหลังนะคะก็สามารถดูได้ในช่อง YouTube หนูดี Brainworks ค่ะช่องนั้นก็จะมีเนื้อหาต่างๆมากมายเลยนะคะถ้าใครยังไม่ได้กด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งกดติดดาวหรืออะไรไว้ก็สามารถกดได้เลยส่วนเพื่อนๆที่ดูมาถึงตอนนี้ใน Facebook นะคะแล้วยังไม่ได้กดกระดิ่งตามดูไลฟ์นะคะเอานิ้วขึ้นมาแล้วกดไปที่ไลฟ์อย่างเงี้ยค่ะนะคะพอกดไปที่ไลฟ์เนี่ยมันจะเกิดกระดิ่งขึ้นมาทางขวาล่างก็ให้เอานิ้วเรากดที่กระดิ่งนั้นนะคะไลฟ์ก็จะ Facebook ก็จะคอยไปเตือนเวลาที่หนูดีไลฟ์นะก็วันนี้พูดกันยาวเลยนะคะหวังว่าเนื้อหาก็จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะคุณอรุณโรจน์บอกว่าจริงนะคะแต่ที่ทำคือเอาน้ำคั้นน้ำดอกอัญชันมาผสมยาสระผมแล้วใช้สระคะดำเหมือนกันเดี๋ยวนี้ต้องลองเช่นกันค่ะคุณทรายบอกว่าดอกอัญชันเคยทำน้ำดื่มให้คุณพ่อผมดำดีและนอนหลับง่ายค่ะคุณปวาริสาบอกดูคุณหนูดีไปหิวปั่นนูเซสสตรอเบอรี่กล้วยหอมนมพิสตาชิโอเนยถั่วอร่อยค่ะดีจังเลยค่ะแม่ดีจังเลยอ้อแล้วก็สำหรับนูเซสถ้าใครอยากสอบถามวันนี้มีโปรโมชั่นของวันแรกของเดือนนะคะสอบถามไปได้เลยนะคะที่ LINE @nuses นะคะวันนี้แอดมินน้องพราวเป็นคนตอบนะคะ LINE @nuses เนาะ @nuzest นะคะหรือว่าโปรโมชั่นใหม่ของเดือนนะคะทุกเดือนดูได้ที่เว็บไซต์เลยค่ะ nuseskidthailand.com/shop อันนี้ก็เข้าไปอัปเดตได้ตลอดเลยเนาะแล้วก็มีถ้าอยู่ใน LINE @nuses นะคะแอดเข้าไปได้เลยเพราะว่าทุกไลฟ์10โมงเสาร์อาทิตย์น้องแอดมินจะเตือนเพื่อนๆนะคะให้สามารถมาดูได้เลยค่ะโดยไม่ต้องแบบว่ากังวลว่าจะพลาดไลฟ์เลยเนาะโอเคเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนะคะแล้วเราพบกันใหม่
สัปดาห์หน้านะคะ10โมงเช้าเสาร์และอาทิตย์ค่ะจนกว่าจะเลิกล็อกดาวน์โอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe ช่องหนูดี Brainworks และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับ